สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสำเร็จอาจารย์เปิ้ลค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่แสนสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะคะของสัปดาห์เนาะแล้วก็เป็นวันดีๆนะคะที่เราจะต้องเตรียมพร้อมนะคะทำจิตทำใจที่จะรับเงินรับทองรับทรัพย์นะคะหรือว่ารับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องใส่ใจนะคะแล้วก็โฟกัสนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชีวิตนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อันไหนที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจนะคะก็ให้เขาเรียกว่าเหมือนกับปล่อยวางนะคะปล่อยวางแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นว่าต้องการอะไรในชีวิตนะคะโดยที่เราจะต้องสละของบางอย่างออกไปสละคนบางคนออกไปคนบางคนนะคะพร้อมที่จะแบกโลกทั้งใบอ่ะไว้กับตัวเราแต่จริงๆแล้วเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องแบกโลกทั้งใบไว้กับตัวเรานะคะเราแค่ดูแลบริหารจัดการชีวิตของเราคนเดียวเนี่ยอาจารย์บางคิดว่ามันก็หมดเวลาแล้วค่ะนะคะรุ่นสวัสดิ์ค่ะนะคะวันนี้หลักสูตรความสำเร็จอาจารย์เปิ้ลค่ะที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟอร์เพื่อมองเห็นโพสต์ก่อนนะคะมาไลฟ์ประจำวันค่ะนะคะไลฟ์ประจำวันก็คือประมาณโมงครึ่งบวกลบนะคะวันนี้ก็โมง5นาทีก็ไลฟ์ละเนื่องจากว่าที่นี่อากาศหนาวเย็นมากแล้วก็วันนี้มีคิวจะพายายไปหาหมอนวดด้วยนะคะก็เลยบอกว่าต้องเร็วหน่อยนึงจะได้ไปจัดการคนแก่นะคะคนแก่ก็ฝนตกแดดออกไม่ออกบ้านอะไรไม่เหมือนวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยฝนตกก็ออกบ้านอากาศหนาวก็ออกบ้านออกบ้านได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เหมือนกันเพราะต้องไปเตรียมตัวเตรียมใจก่อนนะคะตามนี้รักตัวเองทำเพื่อตัวเองนะคะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีการคิดก่อนเริ่มต้นเปลี่ยนการตัดสินใจเราก่อนนะคะว่าเราต้องการจะเป็นคนแบบไหนต้องการจะตัดสินใจยังไงนะคะแล้วเวลาที่เราเนี่ยคิดพูดทำในสิ่งที่ดีแล้วนะคะแล้วก็ทำสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้มันชัดเจนเนี่ยนะคะความชัดเจนก็ย่อมเกิดขึ้นตามแรงปรารถนาของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะชั่วชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะถูกการโปรแกรมจิตจากคนอื่นตลอดเวลาเช่นถูกพ่อแม่โปรแกรมจิตนะคะถูกทีวีโปรแกรมมาหรือว่าเราฟังใครพูดซ้ำๆเนี่ยเราก็จะมักจะเชื่อตามนั้นว่าฉันอาจจะโชคร้ายอย่างนั้นจริงๆนะคะหรือว่าเรามักมีทัศนคตินะคะที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเช่นเรารู้สึกว่าเงินทองหายากแล้วมันก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยว่ามันหายากจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันติดลบนะคะหรือไม่ก็ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างจนในที่สุดเนี่ยเราไม่มีความสามารถที่จะจินตนาการนะคะถึงชีวิตที่เราต้องการได้พอเราไม่ยอมจินตนาการถึงชีวิตที่เราต้องการนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยนะคะอยู่ในการโปรแกรมภาพความล้มเหลวตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยค่ะอาจารย์เปิ้ลบอกเลยนะคะว่าชีวิตอาจารย์เปิ้ลน่ะที่มีทุกวันนี้มันมาจากการที่อาจารย์เปิ้ลอยู่ท่ามกลางคนคิดลบมาก่อนนะคะแล้วก็อาจารย์เปิ้ลเป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะต้องตกต่ำตามการจินตนาการของเขาอาจารย์ไม่เชื่อแนวคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ผิดหรอกค่ะที่เขาจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงอาการลบหรือไม่เห็นด้วยคุณนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณทำตามเขาแสดงว่าคุณเป็นบ่าวเป็นไพ่นะคะเป็นเบี้ยใต้ล่างเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปเป็นเจ้าชีวิตเนี่ยอาจารย์เปิ้ลก็ไม่ใช่ถ้าเราจะคิดอะไรจะทำอะไรเนี่ยเราสามารถสำเร็จได้ตัวเองอาจารย์เปิ้ลก็เลยลองลุยดูนะคะโดยที่จะทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์เปิ้ลก็ได้ดับได้ดีในสไตล์อาจารย์ยอมรับอะค่ะว่าขนาดตัวเขาจะไม่ได้ดีเลยอะไรเงี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็ภูมิใจตัวเราไม่ใช่ว่าอาจารย์เปิ้ลเปรียบเทียบกับเขาหรอกก็คือการคิดลบการพูดลบการจินตนาการถึงลบๆอ่ะมันไม่ใช่การคิดที่เป็นสิริมงคลนะคะแต่ว่ามันเป็นการคิดให้ได้บาปเวรน่ะซึ่งไปคิดอย่างนั้นแล้วมันเปลืองสุดๆเลยอะเปลืองตัวเปลืองใจเสียเวลาสุดๆนะคะแต่คนเราก็ชอบเป็นกันน่ะชอบคิดชอบพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการคราวเนี้ยเราจะต้องคิดต้องพูดต้องทำในสิ่งที่เราต้องการแทนที่พื้นที่เก่าๆของเราที่เราเคยสูญเสียไปมากมายถ้าเราสองคนน่ะลองทบทวนดูนะคะว่าในอดีตชาติของเราเนี่ยคุณเคยคิดลบทั้งวันคุณเคยรู้สึกแย่ทั้งวันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหมดศรัทธาโลกใบนี้แต่วันนึงเนี่ยพอคุณมาค้นพบว่าเฮ้ยพลังอำนาจทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวใครมันอยู่ที่ตัวเราคุณถึงเริ่มปล่อยวางสิ่งรอบข้างลงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องไปแบกอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเขาไม่ชอบเราก็โอ้ดูสิเขาไม่ชอบเราเฮ้ยเขาไม่ชอบเรามันเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่มีความสุขและภูมิใจตัวเองต่อไปเราไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเหมือนกันคือต้องแฟร์นิดนึงอะค่ะเหมือนเราอะคนที่เราไม่ชอบเงี้ยมาบังคับให้เราชอบหน่อยเงี้ยคุณทำได้ไหมล่ะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ได้นะบางทีแบบมันนิสัยแย่เกินจะทนอย่างเงี้ยแล้วจะให้มารักคนที่นิสัยแย่เงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีศีลศรัทธาจาคะปัญญามีความเสมอกันด้วยในตัวเองนะคะถึงจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนออกจากจุดเดิมนะคะออกจากที่เก่าต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะสร้างความผิดพลาดส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากคนอื่นเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่รู้จักเข้ามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองไม่รู้จักที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงเปลี่ยนตัวตลอดเวลานะคะ
คุณลุงตะวันว่าขอปรึกษาหน่อยค่ะถ้ามีคนมีความคิดลบตลอดเวลาแล้วคอยพูดแต่เรื่องลบดึงพลังลบทั้งที่พยายามหลีกจะพบหน้าเขาฟังเรื่องราวจานเปิ้ลมีแรงมากทรงพลังมากเกิดเรียงต่างเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สิ่งใหม่ต้อนรับคนใหม่ทำไงดีคนที่จมปักความคิดอย่างนี้พยายามหลีกเลี่ยงยิ่งเจอคืออาจารย์เปิ้ลต้องขอพูดตรงๆนะคะว่าการที่เราเจอก็คือภายในมันยังไม่แข็งแรงอาจารย์เปิ้ลเจอคนคิดลบที่แบบว่ากะเอาเราให้แบบขายหน้ากะเอาเราให้ออกจากงานทำให้เราเป็นคนระยำตำบอลที่สุดในโลกปีนี้อาจารย์เปิ้ลเคยเจอมาแล้วนะคือเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบอ่ะมันไม่ใช่เปลี่ยนที่เขาเปลี่ยนที่เราอย่างอาจารย์เปิ้ลเนี่ยเจอคนแย่ๆคิดลบเนี่ยโอ้ยระยำตำบอลมากอ่ะสิ่งที่ทำที่พูดเนี่ยแต่ถามว่าเรายอมรับไหมถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นมนุษย์คนนึงอ่ะฮะที่เขายังไม่ได้ถูกขัดเกลาอ่ะถ้าเราไม่ซาเขาอ่ะมันก็คือจบค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าอย่าซาเด็กอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรมแล้วนะคะเราต้องเมตตาเขามากๆเพราะว่าการที่เขาจะคิดลบออกมากับเราตลอดเวลากับเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เขาเนี่ยก็คิดลบกับตัวเองเต็มที่แล้วเหมือนกันแหละนะคะจนสามารถที่จะคิดที่จะพูดที่จะทำในเรื่องแย่ๆได้อย่างเต็มที่นะอีกอย่างนึงเนี่ยเขาคงไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงแต่เราเนี่ยมีสิทธิ์อยู่กับตัวเอง24ชั่วโมงการที่เราเอาเรื่องเขาแค่บางพาร์ทเนี่ยมาเล่าแล้วก็บอกว่าอุ๊ยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์พูดว่ามันไม่เกิดการพัฒนายกเว้นคนคิดลบคนนั้นคือสามีคุณที่อยู่ติดกับคุณเลยอย่างเงี้ยนะคะเช่นแบบตื่นเช้ามาพร้อมกันอย่างเงี้ยเข้านอนพร้อมๆกันทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยอันนี้อาจารย์เพิ่นว่าจะต้องก็ยังแก้ไขได้อะขณะสามีอยู่ติดตัวยังแก้ไขได้อะนับภาษาอะไรกับคนที่อาจจะไม่รู้นะว่าคนที่คุณพูดถึงเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนคุณเป็นสามีคุณเป็นลูกคุณหรือเป็นญาติคุณอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่เนี่ยมันเป็นเพราะข้างในเราไม่แข็งแรงค่ะอาจารย์เพิ่นก็เคยอยู่คนที่แบบคิดลบเต็มปรีอะไรเงี้ยอาจารย์มันก็ยังมีความสุขได้เพราะความสุขเป็นเรื่องของเราที่ต้องจัดการตัวเองความสุขไม่ได้หมายความว่าสภาพแวดล้อมจะต้องตามใจเราหมดทุกอย่างอาจารย์มันไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวก 100% นะคะอาจารย์มันเจอคนแย่ๆอยู่นะไม่ใช่ไม่เจอนะอาจารย์มันเจอที่ว่าเจอแล้วจะต้องจัดหรือว่าเจอแล้วจะปล่อยวางเจอแล้วแก้ไขได้ไหมหรือถ้าแก้ไขไม่ได้ก็แล้วไปคืออาจารย์มันต้องบริหารจัดการแบบนี้เลยค่ะคราวเนี้ยเราเนี่ยเป็นคนที่มีพลังนะคะเป็นคนที่ได้เรียนรู้เรื่องพลังจิตใต้สำนึกแล้วนะคะคราวนี้พอเราเรียนรู้เรื่องพลังจิตใต้สำนึกแล้วเราจะต้องรู้อย่างนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เรื่องพลังจิตใต้สำนึกมันไม่ได้รู้ทุกคนว่าถามหน่อยเราคิดลบกับเขาคิดลบเนี่ยใครมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราใครมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราคิดลบนะเขาคิดลบไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราเอาคำพูดเขามาคิดลบเกี่ยวกับชีวิตเรามีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะการพยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือไม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคือการพยายามหลีกเลี่ยงโอเคมันพื้นฐานคือมันพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเอาเกินจริงๆนะเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกนะไม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะแค่อยู่อย่างสงบร่มเย็นแล้วมีความสุขด้วยตัวเองนะคะใครที่พลังงานแตกต่างนะคะเขาถึงจะแยกย้ายกันไปเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราคาดหวังเนี่ยมันเป็นการกดดันทำให้ภาพนั้นยังไม่ชัดเจนบางทีเราเจอคนคิดลบมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยอยู่ๆเราจะให้มาเปลี่ยนแปลงตามใจเราอะค่ะบางทีมันไม่เป็นภายใน3วัน7วัน1เดือน3เดือนครึ่งปี1ปีบางทีการที่เราจะต้องย้ายคนคิดลบบางคนออกจากชีวิตเราอะอาจารย์เพิ่นเคยนะอาจารย์เพิ่นใช้เวลา2ปีให้คนเนี้ยออกไปจากชีวิตแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคนบางคนใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวคนบางคนใช้เวลาเป็นเดือนคนบางคนใช้เวลา3เดือนแต่ถามว่าเราจงใจจะไล่เขาออกไปเหรอนะเราจงใจจะไล่เขาออกไปหรือเปล่าไม่นะคะไม่รู้สึกว่าเราต้องจงใจละเราแค่รู้สึกว่าเราหยุดโฟกัสข้างนอกแล้วมาโฟกัสภายในใจเราดีกว่าว่าเราต้องการให้อะไรเกิดขึ้นอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราสามารถจะยกเรื่องเขาเนี่ยมาสะอิดสะเอียนได้อะเป็นส่วนนึงนะคะที่คุณเป็นคนที่เก็บขยะด้วย เป็นคนเก็บขยะด้วยแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเก็บขยะคือ 100% เนี่ยเมื่ออยู่กับตัวเองเมื่ออยู่กับชีวิตเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรสว่างเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องที่สว่างเท่านั้นอีกอย่างนึงนะคะนิสัยลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าตัดกันได้ง่ายหรอกค่ะต้องเสพคุ้นต้องเลี้ยงพลังงานและต้องพยายามจูงจิตจูงใจนะคะส่วนนึงที่เราจะสามารถที่จะมีสติได้เนี่ยนะคะมันต้องชัดเจนนะมันต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองดูคืออย่างนี้เนาะที่บ้านหออาจารย์เปิ้ลนะคะที่โซนเนี่ยฝนตกนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ตลอดรอดฝั่งไหมเพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่ามันมีความอื้ออะไรลองออกไปแล้วเข้าใหม่ไหมคะที่นี่ชัดเจนดีค่ะนะที่นี่ชัดเจนดีในเวลานี้นะ
ราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เพิ่งจะรีบไลฟ์นะคะให้มีคุณภาพที่สุดแล้วก็จะรีบไปทำหน้าที่หลานกตัญญูต่อนะคะในการบริหารจัดการให้ยายเนี่ยไปนวดผ่อนคลายนะคะอโรมาเทอราพีนะคะเส้นเอ็นเส้นหนังกระดูกเนี่ยให้เขารู้สึกสบายตัวขึ้นนะคะตามนี้ทีนี้วิธีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นค่ะมันเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์เขาได้เป็นเพราะคุณเนี่ยนะคะยังเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาใส่ใจอยู่นะคะคือแล้วคุณไม่ได้บอกเลยว่าคนคนนี้คือใครนะคะถ้าเป็นสามีหรือว่าเป็นแม่คะเป็นแม่คุณไหมเป็นพ่อคุณหรือเปล่าคือมันต้องแบ่งอะว่าเขาเป็นญาติเราไหมที่ตัดไม่ได้อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นสามีที่นอนติดกันมันระดับความสำคัญของการจะเอาเรื่องเขาแล้วส่งหน้าอ้วกมาให้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยคือเขามีอิทธิพลทางใจคุณมากอาจารย์เปิ้ลเลยสงสัยว่าคือสามีใช่ไหมหรือว่าคือคุณแม่คะคุณแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือการให้คำปรึกษาคอนซัลท์อะค่ะมันจะต้องดูความสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าไอความสำคัญไอความสัมพันธ์ความสำคัญของคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างลูกศิษย์ GVP เนี่ยเขาจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยคือสามีนะคนที่มีความเชื่อมโยงอยู่คือลูกชายลูกสาวคนที่เป็นปัญหาทางจิตใจเรารู้สึกมีอิทธิพลทางจิตใจเราบางทีเป็นแม่อย่างเงี้ยบางทีเป็นแม่อย่างเงี้ยเป็นแม่เราอย่างเงี้ยอาจารย์เพิ่นจะให้คำแนะนำให้ครบไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าเขาจะคือแม่คุณเป็นพ่อคุณนะคะหรือว่าเป็นสามีของคุณที่อยู่ติดกับคุณเลยอย่างเงี้ยภรรยาคุณที่อยู่ติดกับคุณเลยลูกสาวลูกชายอันนี้อาจารย์เพิ่นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ตัดไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่บ้านที่บ้านเดียวกันแล้วเขาเป็นแค่ผู้ร่วมงานหรือเป็นคนข้างบ้านอันนี้อาจารย์เพิ่นถือว่าคุณเก็บขยะนะคะแล้วการที่เรารู้สึกไม่ดีกับเขาก็แสดงว่าเราอ่ะกำลังอยู่ในคลื่นเดียวกันกับเขาถึงแม้ว่าคุณไม่อยากได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังรักเขาไม่ได้คิดบวกเขาไม่ได้หาแง่ดีของคนนี้ไม่ได้คุณจะยังเจอเขาอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบวกเทียมบวกเทียมไม่ใช่เรื่องผิดเรายังไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือว่าแปลงพลังงานของคนได้อย่างชัดเจนบวกเทียมก็คือคนนี้ไม่ดีกับเราทำยังไงดีเขาไม่ดีกับเราไม่ชอบเลยที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาคิดลบนั่นเนี่ยเขาทำลบนั่นเนี่ยแล้วทำไมในสมองเขาลบอย่างเงี้ยคือคุณกำลังพร่ำพูดด้วยความไม่พอใจเขาส่วนเขาก็เป็นตัวเขาจึงมาจูนกันแต่ความรู้สึกที่คุณไม่ชอบเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใจกว้างนะคะรักเขาได้เมตตาเขาได้แล้วสามารถที่จะพูดสวนพลังลบของเขาได้ว่าเฮ้ยเรามันอาจจะมีที่ดีๆนะเวทีนี้คือการต่อสู้ค่ะแต่ถ้าเขาเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญกับคุณเช่นไม่ใช่สามีคุณนะคะไม่ใช่พ่อแม่คุณไม่ใช่ลูกชายลูกสาวคุณหรือว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในครอบครัวหรือที่บ้านอาจารย์เปิ้ลถือว่าคุณฟุ่มเฟือยทางด้านความคิดที่พยายามจะไปเปลี่ยนคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงใครบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เราจะวิ่งไปเปลี่ยนแปลงเขามันอยู่ที่เราว่าคุณจัดลำดับความสำคัญของชีวิตยังไงเขามีอิทธิพลต่อเงินสดคุณไหมเขามีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานหรือเปล่านี่ก็อีกชั้นหนึ่งนะเช่นคนนี้เป็นเจ้านายอย่างเงี้ยหรือว่าคนนี้เป็นลูกน้องที่อยู่ติดตัวอันยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยคุณปล่อยลูกน้องคุณทำอย่างนี้ได้ไงถ้าเป็นเจ้านายคุณเอาเรื่องเจ้านายมานอนคิดได้ยังไงมันก็น่าคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับความสำคัญก็สำคัญอาจารย์เปิ้ลนะถ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอาจารย์เปิ้ลตัดเลยค่ะตัดเลยไม่คิดนะคะหรือไม่ก็คิดบวกกับเขาคุณรู้ไหมว่าคนที่ทำเรื่องแย่ที่สุดกับอาจารย์เปิ้ลนะทำยังไงเขาไม่ดีด้วยนะอาจารย์เปิ้ลก็ดีกับเขานั่นแหละแต่ว่าดีกับเขาแบบไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาดีตอบอะนะไม่ต้องหวังคือนึกออกไหมว่าเราอบเค้กให้เขากินเราซื้อของไปฝากเราประจบประแจงเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้ว่าดีแล้วยังไงเราจะเอาอะไรคนอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ต้องสะท้อนย้อนกลับมาใช่ไหมเป็นโอ้ยซาบซึ้งใจจังเลยบังเอิญเขาไม่ได้เป็นคนดีสำหรับเราอะแล้วแต่เขาอาจจะดีสำหรับคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเรามีหน้าที่อะไรไปเปลี่ยนแปลงเขาอะอาจารย์มันก็อยู่ไปอย่างมีความสุขส่วนเขาจะทำอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของเขาที่กฎแห่งกรรมจะจัดการเขาเองมันเป็นแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ค่อยชัดนะคะว่าจะเอายังไงแต่สุดท้ายแล้วการแก้ไขที่ตัวเราค่ะรู้ไหมทำไมเรายังเจอพลังของเรามันไม่แข็งแรงถ้าคุณยังไม่พอใจเขาความไม่พอใจเราจะทำให้คุณเจอเขาตลอดไปถ้าคุณพอใจได้อย่างน้อยเราเป็นกัลยาณมิตรมีความเมตตามีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องพูดถูกใจเราหรือว่าคิดเหมือนกันกับเราบางทีเกิดมาร้อยพ่อพันแม่อย่างเงี้ยคนละบ้านอย่างเงี้ยมันแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วทีเนี้ยคนไม่ดีกับเราคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดค่ะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะผิดอยู่อย่างนั้นแหละอาจารย์เปิ้ลเคยอยู่มาแล้วนะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบมันเสียเวลาชีวิตมากเลยอะค่ะนะคะที่เราจะต้อง
เขาเรียกที่เราจะต้องเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่คอยดูว่าอาจารย์มันเคยเป็นมาก่อนนะแล้วมันเสียเวลามากค่ะมันเสียเวลากับชีวิตจิตใจเรามากอันนี้เขียนออกมาขอบคุณอาจารย์เปิ้ลค่ะที่แนะนำได้ฟังอาจารย์รู้สึกทันทีเมตตาค่ะต่อเด็กตกลงเด็กหรือผู้ใหญ่ เด็กหรือผู้ใหญ่ความเห็นออกมาเป็นคือคนที่เราเจอเนาะคุณกับอาจารย์เปิ้ลอะอาจารย์เปิ้ลเหมือนอยู่สงบร่มเย็นเนาะเหมือนไม่ค่อยเจอใครแต่อาจารย์มันก็เจอคนนะอาจารย์มันเจอคนนะคะเจอคนแล้วคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาอาจารย์มันออกไปแตะต้องงานอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนความสัมพันธ์ของคนต้องเกิดขึ้นเวลาอาจารย์มันจะไปไหนเงี้ยความสัมพันธ์ของคนจะต้องเกิดขึ้นจะทำธุรกิจอะไรจะไหว้วานใครจะทำงานช่างงานอะไรต้องเกี่ยวพันกับคนทั้งหมดเราต้องจัดลำดับชั้นลำดับความสำคัญของชีวิตนะคะว่าคนที่เข้ามากับเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยคือใครเคสของอาจารย์เปิ้ลที่อาจารย์ไม่ให้คำปรึกษาแบบลูกศิษย์เนี่ยนะคะก็จะมีเคสพ่อแม่เลยพ่อแม่บอกเฮ้ยลูกเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคสของสามีแบบต่อต้านมากแบบเหมือนเมียบ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคสของลูกชายลูกสาวที่คิดว่าตัวเองอ่ะฉลาดกว่าพ่อแม่มันน่าหมั่นไส้ป่ะลูกชายลูกสาวที่เลี้ยงมาโตแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะฉลาดกว่าพ่อแม่แล้วคิดว่าพ่อแม่น่ะควรจะต้องฟังฉันสิเพราะฉันเห็นโลกทันสมัยแต่พ่อแม่คือคนยุคหลังอะไรเงี้ยโคตรน่าหมั่นไส้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของแต่ละคนเนี่ยที่คุณจะเอามาบริหารจัดการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถแก้ไขได้ในทันทีอาจารย์เปิ้ลบอกแล้วว่าครอบครัวอาจารย์เปิ้ลเป็นต้นแบบแห่งความคิดลบสุดยอดของความคิดลบเป็นครอบครัวบ้านๆพื้นๆที่เอาตรงๆนะเรื่องสมบัติผู้ดีเนี่ยเรียกว่าห่างไกลนะคะแต่ว่าทำไมทุกวันนี้เขาดีขึ้นเขามีพลังบวกมากขึ้นเขาชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรมากขึ้นเขาลดการพูดลบลงมันไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปภายในสัปดาห์เดียวมันเปลี่ยนแปลงไปใช้เวลาเกือบ10ปีค่ะใช้เวลาเกือบ10ปีค่ะที่เราเนี่ยคิดบวกพูดบวกทำบวกแล้วแอคชั่นให้คนเห็นว่าเรามีความสุขเพราะเราคิดบวกเงินเข้าเพราะเราคิดบวกนะเรามีชีวิตที่สงบสุขร่มเย็นเพราะเราคิดดีคิดบวกพูดในแง่ดีการที่เราไม่ต้องพัวพันกับความสัมพันธ์ที่น่าเสียเอียนเนี่ยมันเป็นเพราะเราคิดบวกคิดดีกับคนมันเป็นเพราะเราไม่เก็บขยะอารมณ์เข้ามาใส่ใจนะคะไม่เก็บขยะอารมณ์เข้ามาใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องการอะไรมากขึ้นแล้วมันทำให้เรารู้ว่าคนในครอบครัวเราต้องการอะไรมากขึ้นแล้วมันทำให้เราไม่เอาแต่ใจพ่อแม่นะคะมีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงกับลูกคือมีความคาดหวังไอ้ความคาดหวังนี่แหละค่ะมันเป็นตัวอุปสรรคกีดขวางศักยภาพที่รุ่งเรืองที่สุดของลูกไหนเมื่อกี้อาจารย์เปิ้ลเห็นแวบๆว่าเป็นเคสลูกนะคะไหนใครเคสลูกคะใครเคสลูกอาจารย์ไม่บอกเลยหน้าหมั่นไส้มากอะอาจารย์มันไม่เคยคิดว่าตัวเองอะฉลาดกว่าพ่อแม่หรือว่าจะไปยกว่าตัวเก่งอะนะอาจารย์มันคิดว่าพ่อแม่เขาก็แบบมีประสบการณ์ของเขาแหละนะที่เขาอยู่ๆมาจนแก่ขนาดนี้ในเขารอดมาได้อะแต่อาจารย์เปิ้ลเนี่ยมีแต่ความรักและพลังบวกให้เขามีแต่อยากเขาให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขพาไปเที่ยวอยากเขาสบายใจอยากให้บ้านปลายชีวิตเนี่ยสงบสุขร่มเย็นรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายในการพาใจกลับบ้านรู้จักสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิรู้จักปล่อยวางกับเรื่องขยะอย่าเอาเรื่องขยะเข้าบ้านอะไรเงี้ยอาจารย์เปิ้ลช่วยได้แค่นี้แต่ประสบการณ์เดิมที่เขาเลี้ยงเรามาจนโตอย่างเงี้ยการหมุนเงินจนสามารถส่งลูก2คนเรียนได้เนี่ยอาจารย์เปิ้ลนับถือเขานะอาจารย์เปิ้ลนับถือเขานะที่แบบคนบ้านๆธรรมดาน่ะส่งลูกเรียนได้อย่างเงี้ยมันพลังจิตใต้สำนึกล้วนๆนะคะฐานะก็ไม่ใช่ว่าโหยมีเงินทองอะไรเหลือเฟือแต่เขาก็หมุนเงินเก่งอ่ะเขาก็ทำให้ลูกเต้าเรียนจบทุกวันนี้เขาก็สุขสบายในสไตล์เขาเองถึงแม้เขาอาจจะมีความฝันเพราะไปฟังโค้ดผีบ้าแบบร้อยล้านพันล้านโอ้โหกว่าจะไม่ปวดหัวว่ะอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่เรามีความสุขอย่างเงี้ยดีแล้วจะไปร้อยล้านพันล้านแสนล้านอะไรเนี่ยนะแม่อาจารย์เมื่อชอบฟังโค้ดไลฟ์พวกจักรวาลแม่อาจารย์เปิ้ลน่ะพ่ออีกคนพ่อจะเป็นคนชอบเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยอาจารย์มันก็ช่วยได้แค่นี้นะคะอาจารย์มันช่วยอย่างอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องที่เขาแบบเลี้ยงเรามาจนโตอาจารย์เปิ้ลนึกถึงเขาอ๋อเคสลูกชายใช่ไหมจุดอ่อนของพ่อแม่เลยนะอาจารย์เปิ้ลบอกเลยที่ทำให้เป็นอุปสรรคกีดขวางความสำเร็จนะของชีวิตเขานะก็คือความคาดหวังของพ่อแม่เช่นความคาดหวังพ่อแม่ลูกเต้าเนี่ยสามารถรับได้เงี้ยแล้วเขาก็จะรู้สึกกดดันตัวเองเขาทำท่าเหมือนเขาไม่อยากจะรับผิดชอบสิ่งที่คุณยื่นให้เขาทำท่าเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะเป็นในสิ่งที่พ่อแม่ส่งเสริมแล้วเขาก็ทำท่าเป็นแบ่งรับแบ่งสู้บางทีก็รับปากบางทีก็ไม่รับปากเบื้องลึกแล้วน่ะคุณกำลังทำความคิดของตัวคุณเองอ่ะให้เป็นอุปสรรคต่อลูก 50%คือสิ่งที่ลูกเขาจะพุ่งไปข้างหน้าเช่นการสอบวัดผลเช่นการสอบข้าราชการเช่นการทำงานให้ได้ดีเช่นการบริหารครอบครัวให้สำเร็จเงี้ย
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รักตัวเองอ่ะเขาก็อยากสอบได้เขาก็อยากได้งานดีๆเขาก็อยากมีเงินใช้เขาอยากมีครอบครัวที่น่ารักแล้วเขามาเจอความคาดหวังของพ่อแม่อย่างเงี้ยแล้วทีนี้จุดอ่อนของพ่อแม่เลยคือคาดหวังคาดหวังคืออะไรรู้ไหมหวังว่าจะต้องดีให้ฉันเห็นเดี๋ยวนี้แกจะต้องดีเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าวิธีการนะช่วยลูกนะที่แยบยลที่สุดคือคุณทำท่านะเหมือนไม่เอาอะไรกับลูกเลยอะ คุณต้องทำท่าเหมือนว่าโอ้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยลูกเนี่ยจะลดความกดดันตัวเองลงส่วนคุณมีหน้าที่ทำไมรู้ไหมลูกเป็นคนดีลูกเรียนหนังสือเก่งลูกหาเงินเก่งนะลูกลูกเป็นคนดีลูกทำงานเก่งลูกหาเงินเก่งนะลูกลูกเป็นคนดีลูกเรียนหนังสือเก่งลูกหาเงินเก่งนะลูกโอ้ยลูกแม่ฉลาดที่สุดลูกพ่อฉลาดที่สุดดูสิหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองความรับผิดชอบก็สูงเนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยไม่ได้ปากเปียกปากแฉะเลยเอาจริงๆนะคือกำลังปากเปียกปากแฉะอยู่กับหลายๆเรื่องโอ้แม่น่ะสบายใจเยอะน้องลูกชาวบ้านเขาน่ะดูเหนื่อยเหลือเกินแม่งพูดทุกวันพูดทุกวันเชื่อทุกวันเหมือนมันคล้ายๆกับเรามีสามีแล้วเราไม่ไว้วางใจสามีว่าสามีจะมีคนอื่นหรือเปล่าอ่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าคุณจะอยู่เนี่ยคุณจะต้องทุกข์ใจถ้าคุณคิดว่าคุณจะอยู่กับคนคนนี้สามีภรรยาคนนี้คุณต้องหลับหูหลับตาเชื่อไปเลยว่ามันดีอ่ะถ้าคุณไม่มีความสามารถในการเชื่อว่าสามีภรรยาของคุณดีได้คุณเลิกดีกว่าแล้วคุณหาผัวใหม่เมียใหม่ค่ะแต่ถ้าคุณต้องการชีวิตที่สงบสุขร่มเย็นเนี่ยคุณต้องหลับหูหลับตาเชื่อไปเลยน่ะว่าฉันเชื่อใจอ่ะถ้างั้นก็แยกย้ายกันไปออกสู่ตลาดใหม่ทันทีอย่ามาอยู่กันเหมือนเป็นแผลเรื้อรังอ่ะกัดกินใจกันไปวันละนิดวันละหน่อยจนในที่สุดเนี่ยมันแผลมันลามเข้าหัวใจแล้วค่อยๆตายจากไปด้วยความรู้สึกที่แย่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ดีที่สุดก็คือความคาดหวังของพ่อแม่มันทำให้ลูกกดดันยิ่งลูกคนไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่เอาไหนอ่ะลูกแม่งไม่เอาไหนเลยลูกเรียนอ่อนลูกเรียนไม่ดีอย่างเงี้ยคุณก็จะส่งความกังวลใจไปอู้ทำไมลูกเรียนไม่ดีลูกมันไม่ได้เรื่องเลยไม่เอาถ่ายอ้าวด่าก็แล้วดุก็แล้วชมก็แล้วเฉยก็แล้วใช่ไหมปล่อยวางค่ะเชื่อใจผลลัพธ์ว่าลูกคุณวาสนาดีมีทรัพย์มากเป็นคนดีหาเงินเก่งชีวิตเจริญก้าวหน้าเราเลี้ยงได้แค่ตัววันข้างหน้าเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ใช่ว่าปัญหาของลูกทุกอย่างที่คุณจะเข้าไปแก้ไขได้ไม่ใช่นะคะเขาต้องจัดการตัวเองต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นลดความคาดหวังลงแล้วเชื่อใจในผลลัพธ์ว่าเขาเนี่ยมาเกิดเป็นลูกบ้านเราเนี่ยมันไม่ระยำตำบอลหรอกเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่งดงามเจริญก้าวหน้าทำอะไรก็สำเร็จจะสำเร็จมากสำเร็จน้อยไม่ต้องเปรียบเทียบกับลูกชาวบ้านเขาอะไรก็ได้ยังไงแม่ก็รักยังไงก็ได้ยังไงพ่อก็รักยังไงลูกก็เป็นแก้วตาดวงใจไม่ว่าทำผิดพลาดแค่ไหนจะให้อภัยและยอมรับได้ไม่ว่าทำผิดแค่ไหนก็ยอมรับได้ไม่ว่าผิดยังไงก็เป็นลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยพอเราลดความคาดหวังปุ๊บเนี่ยอ้าวไอ้เรื่องที่ลูกเครียดเนาะเช่นลูกเครียดเรื่องการเรียนลูกเครียดเรื่องสอบลูกเครียดเรื่องงานลูกเครียดเรื่องครอบครัวของตัวเองเนี่ยเขาแบกความคาดหวังอยู่แล้วว่าเขาแบกมาแล้วอะค่ะนึงแล้วเขามาเจอพ่อแม่บอกเฮ้ยกลัวพ่อแม่ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนะตามเนี่ยเพราะฉะนั้นลดลงแล้วเปลี่ยนเป็นโปรแกรมแทนคือพูดต่อหน้าและรับหลังถึงลูกในแง่ดีให้ได้มีพ่อแม่หลายคนที่อาจารย์เปิ้ลเจอโดยบังเอิญนะคะที่ห้างสรรพสินค้าอาจารย์ว่าเป็นโค้ชชิ่งแบบทุกที่เรื่องของเรื่องเขาได้โควต้าเพื่อนของแม่เพื่อนอาจารย์ปูเขาอาจารย์ปูเขาไปซื้ออุปกรณ์อะไรในจัดแต่งบ้านเนี่ยที่ไหนสักที่ไม่รู้แล้วเขาเจอแม่เพื่อนเขาเลยทักกันแต่เพื่อนของแม่เขาอะก็เหมือนกับว่าเราคุยเนาะแม่เราทำหนังสือนะเป็นหนังสือเรื่องพลังคำพูดอย่างเงี้ยเราก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นแบบเราก็ดูแหละเป็นผู้หญิงมีอายุทั้งคู่อะไรเงี้ยเราเป็นแม่อย่างเงี้ยเราต้องส่งพลังให้ลูกนะเขาก็ฟังเขาบอกว่าเหมือนลูกจะไม่รอดเลยอะเมียลูกก็ไม่ค่อยดีคือแบบมาถึงก็จ้อยนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้าเราต้องคิดบวกกับลูกนะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าลูกเราอะจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดพ่อแม่ทุกคนมีความคาดหวังต้องการเห็นลูกอ่ะดีขึ้นในเดือนนี้อาทิตย์นี้ปีนี้บางทีมันยังไม่ได้ไงมันยังไม่ได้เกณฑ์ของมันไงกว่าอาจารย์เปิ้ลจะรอดมาอาจารย์มันต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกตั้งหลายปีอ่ะกว่าจะมาอยู่จุดที่มันสมดุลน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีแลกซ์ลงค่ะแล้วอาจารย์มันก็มีเรื่องเล่าซึ่งอาจารย์เปิ้ลเคยเล่าไปแล้วนะคะเรื่องของลูกนะคะเรื่องของลูกพี่บอกเลยจริงลูกสาวพี่เก่งสวยเออใช่แม่งสุดริมทิ่มประตูไปเลยเนาะพี่นรินทร์ทิพย์เนาะพูดไปเลยอย่าลืมนะใครไม่ให้โอกาสลูกเราไม่เป็นไรนะ
เราต้องให้โอกาสลูกเรานะเออเหมือนเราอะใครไม่ให้โอกาสเราไม่เศร้าเท่าเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะเราต้องให้โอกาสตัวเองให้โอกาสลูกค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องโปรแกรมมาหาเราต้องพูดสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยลูกสอบได้ลูกเรียนดีลูกเก่งมันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นลูกอย่าไปเอาอะไรมากกับโลกใบนี้มันโลกสมมุติเรียนหนังสือไปก็เรียนไปให้มันได้เข้ากงเข้าเกณฑ์เข้าตากรรมการลูกหยิบจับอะไรทำให้มันเรียบร้อยเงี้ยแม่เชื่อลูกแม่เชื่อในลูกพ่อเชื่อในลูกอะไรเงี้ยโอ้โหพลังมาเต็มนะคะทีนี้พอมีความคาดหวังเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกเขาเครียดลูกเขาเครียดไม่พอนะมันยังโทษเราอีกโทษเราว่าเนี่ยเครียดว่ะกดดันว่ะทำอะไรก็กลัวพ่อแม่เสียใจบางคนเนี่ยลูกคนไทยอ่ะชอบเป็นกันนะลูกคนจีนเป็นไหมหรือว่าชาติไหนเป็นไหมคือแบบกดดันแบบบางคนอ่ะเชื่อไหมว่าลูกบางคนอ่ะทุกข์ใจจนตายอ่ะเพราะว่าอะไรนึกถึงว่าทำความฝันของพ่อแม่ไม่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยแม่อาจารย์เปิ้ลก็มาพูดเหมือนกันก่อนแม่จะตายอ่ะแม่อยากอยู่บ้านหลังใหญ่ๆอาจารย์เปิ้ลบอกโหแม่มาพูดให้บาปให้กรรมมันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเผื่อบ่ายนี้แม่ตายไปไงเหมือนหนูผิดเลยนะที่ไม่ได้ทำให้แม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่อ่ะบ้านนี้มันไม่ดีตรงไหนอ่ะเออว่ะเออมันมีคนบางคนนะคะที่เหมือนเอาตาบาปของพ่อแม่เนี่ยมาแขวนไว้จนสิ้นลมหายใจอ่ะเหมือนกับว่าโอ้โหก่อนพ่อแม่จะตายยังไม่ได้หาบ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่อยู่ยังไม่ได้ให้พ่อแม่สบายเชื่อไหมเอาจริงๆอ่ะเบื้องลึกอ่ะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมึงไม่ต้องมาให้อะไรฉันหรอกแกไม่ต้องมาให้อะไรฉันหรอกแค่แกเอาตัวให้รอดมีกินมีใช้มีความสุขน่ะมันโอเคนะใช่ไหมคะไหนขอเสียงคุณพ่อคุณแม่หน่อยลูกมีความสุขเอาตัวรอดหาเงินเก่งเนี่ยจบไหมขอเสียงคุณพ่อคุณแม่วันนี้เนี่ยคุณแม่คุณแม่บ้านสายสวรรค์ผู้โชคดีนะคะเพราะว่าต้องบอกโชคดีของใครต้องบอกโชคดีของลูกนะโชคดีของลูกมากเลยที่มีคุณพ่อคุณแม่บ้านสายสวรรค์ที่แบบพร้อมจะเข้าอกเข้าใจแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละค่ะมันเป็นเรื่องตกผลึกนะแล้วบางคนก็กังวลใจมากเรื่องลูกวัยรุ่นนะคะเมื่อกี้เห็นเขียนมาว่าลูกวัยรุ่นคืออย่างนี้ลูกวัยรุ่นน่ะเราห้ามทำตัวเป็นแม่เป็นพ่อถ้าลูกวัยรุ่นเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นเพื่อนเอ้ยมีอะไรบอกอะลูกไหนอะไรยังไงคือแบบอย่าไปทำเหมือนกับจะไปแพ่งโทษเขาว่าแกจะไปไหนแกทำอะไรคืออย่าไปทำแบบนี้ให้ทำเหมือนเป็นเพื่อนน่ะกลับกี่โมงลูกเฮ้ยแม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้เวลาไปตายที่ไหนจะได้ไปตามเก็บศพถูกคือแบบพูดแบบเผ็ดๆไปเลยอ่ะพูดแบบแสบๆเผ็ดๆนะเหมือนกับเป็นวัยรุ่นคนนึงเงี้ยที่แบบเฮ้ยเราก็เป็นเพื่อนวัยรุ่นกันอะไรเงี้ยมีอะไรปรึกษากันลูกแล้วก็อย่าทำเหมือนกับว่าลูกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในบ้านอย่าทำเหมือนว่าลูกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในชีวิตเช่นปัญหาในบ้านหรือว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาในบ้านปรึกษาลูกจริงๆเราอาจจะไม่ได้เอาตามคำแนะนำของลูกหรอกแต่เหมือนให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันไม่ใช่เรื่องหาเงินเป็นเรื่องของพ่อแม่เรื่องใช้เงินเป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เหมือนเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวที่คุณจะต้องให้เกียรติเขาแล้วการให้เกียรติกันเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะให้เกียรติลูกคุณบอกว่าลูกยังเล็กอยู่ไม่ต้องให้เกียรติลูกเป็นวัยรุ่นอยู่การตัดสินใจไม่ดียังไม่ต้องให้เกียรติลูกเรียนจบแล้วทำงานแล้วยังไม่ต้องให้เกียรติเพราะว่าลูกยังมีประสบการณ์น้อยถ้าคุณคิดแบบนี้นะลูกคุณจะไม่มีวันได้รับเกียรติจากพ่อแม่คุณต้องให้เกียรติเขาให้เกียรติตั้งแต่เขาพูดรู้เรื่องเลยค่ะเกิดมาปุ๊บพูดรู้เรื่องเนี่ยให้เกียรติเลยจะไปไหมลูกไปหรือไม่ไปอะไรยังไงเด็กไทยไม่ค่อยกล้าตัดสินใจค่ะฝากสมองฝากจิตวิญญาณฝากชีวิตไว้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหมดเลยแล้วเวลาไปแข่งกับประเทศชาติอาเซียนเขาก็แพ้ทำอะไรก็แพ้เพราะอะไรมันคอยแต่จะปัดความรับผิดชอบและคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่มันเรื่องของเธอเรื่องของเธอรับผิดชอบร่วมกันลูกเวลาทำผิดรับผิดชอบร่วมกันไหนดูซิมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะยังไงจะปรับปรุงไหมเรียนรู้ไหมนี่อาจารย์เพิ่นใช้อย่างนี้กับหลานนะหลานแค่7ขวบเองปีเนี้ยนะเราก็บอกว่าอะไรไงเห็นผลหรือยังเราปัญหาทุกอย่างต้องจบที่โรงเรียนนะเราไม่ต้องคาบมาที่บ้านทำไมจะให้แก้ปัญหาให้จนโตหรือไงเรื่องในโรงเรียนจบที่โรงเรียนถ้าแก้ไขไม่ได้ก็มาปรึกษากันคุยแบบนี้เลยแมนๆคุยกันเลยค่ะแล้วพอเราเนี่ยลดความคาดหวังลงลูกรีแลกซ์ขึ้นลูกจะต่อสู้เพื่อตัวของลูกเองลูกจะภูมิใจตัวลูกเองแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นความภูมิใจที่แท้จริงตัวเราแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่สำเร็จภายใน3วัน7วันเดือนนึงคนบางคนอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตรอได้ไหมลูกเราอะลูกเรารอได้ทั้งชีวิตนะถ้าเป็นลูกเรารอทั้งชีวิตถูกเปล่า
ทีนี้คุณแม่ที่อาจารย์เปิ้ลเล่าให้ฟังอะเรื่องได้โควต้าของการเป็นเพื่อนแม่ของเพื่อนอาจารย์ปุ๋ยทีเนี่ยนะคะเขาก็พูดอย่างนี้อาจารย์เปิ้ลก็เลยเล่าเรื่องนึงให้ฟังเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่อาจารย์เปิ้ลเคยเล่าให้คุณฟังแล้วแต่อาจารย์เปิ้ลจะเล่าอีกแล้วกันนะอาจารย์เปิ้ลมีเป็นทั้งลูกศิษย์แล้วเป็นทั้งรุ่นพี่ด้วยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปิ้ลแต่ไม่ใช่ลูกศิษย์ในเพจอย่างนี้นะอาจารย์เปิ้ลเคยเป็นอดีตอาจารย์ในมหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งใช่ไหมคะทีเนี้ยเขาก็จะเป็นคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะไม่ใช่นักศึกษาที่เป็นวัยรุ่นจะเป็นคนที่คละอายุเยอะที่สุดเนี่ยเกือบ70แล้วนะคะอายุที่เยอะที่สุดเกือบ70แล้วเป็นตายก็ไม่รู้นะคะแยกย้ายกันไปแล้วนะตายก็คือตายเจอใหม่ชาติหน้าทีนี้ก็จะมีคนคละอายุกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีอาชีพของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่เขามาเรียนเพื่อเขาต้องการวุฒิปริญญาตรีนะคะทีนี้อาจารย์มันก็ไม่รู้จักเขาอาจารย์มันต้องไปตรวจบ้านนักศึกษาอาจารย์มันก็ไปที่บ้านเขาแหละก็คือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เป็นทั้งลูกศิษย์อาจารย์แต่อาจารย์ก็ให้เกียรติเขาอะนะคะเพราะว่าถือว่าเขาเป็นครูเราเหมือนกันที่เราทำให้เห็นชีวิตที่มันกว้างขึ้นเขาบอกว่าอดีตเขาอะเป็นแค่เด็กขัดรองเท้าตอนเด็กๆอะเป็นเด็กขัดรองเท้าเขาเกิด2499มั้ง24เอ้ยประมาณเนี้ย24เนี่ยจุดๆๆเนี่ยนะ2499 24อะไรประมาณเนี้ยมั้ยหรือว่ามากน้อยกว่านี้บวกลบนะอาจารย์เปิ้ลจำประมาณนี้นะทีเขาก็เหมือนกับว่าเขาขัดรองเท้ารับจ้างขัดรองเท้าในระหว่างที่เขาขัดรองเท้าเขาก็ได้ตังค์มากี่สลึงแล้วเขาก็เล่าให้อาจารย์เปิ้ลฟังอะนะแล้วเขาชอบมองคนที่ขับรถแล้วเขาว่าตอนเด็กๆนะเขาอาสาเนี่ยไปเช็ดรถให้เจ้าของรถฟรีอยากจับอยากสัมผัสรถนะรถเก๋งรถอะไรอย่างเงี้ยแบบรถแบบสวยๆอย่างเงี้ยคือคลั่งใครอะหลงไหลผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายกับรถมันจะคู่กันใช่ป่ะแล้วคราวนี้เขาเนี่ยก็ไม่ใช้ชีวิตอยู่ก็แต่งงานแต่งการละนะคะก็ทำธุรกิจก็พอมีพอกินนะคะแล้วเขาบอกว่าบั้นปลายชีวิตของแม่เขาอะเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วแม่เขาก็ตายจากไปทั้งที่เห็นว่าภาพเขาอะยังลำบากอยู่แต่ว่าวันเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องรถนะคะแล้วก็ต้องการที่จะกระเสือกกระสนให้มีฐานะที่ดีอ่ะเขาก็ไปเซ้งโรงงานแล้วก็หุ้นกันก็มีปัญหาเขาเลยแยกตัวมาทำคนเดียวจนที่สุดเนี่ยเขามีมูลค่าทรัพย์สินที่ธนาคารตีแล้วอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทนะคะแล้วพอเขามาถึงจุดเนี้ยเขาก็เติมเต็มตัวเองโดยการซื้อรถซุปเปอร์คาร์และรถต่างๆที่บ้านเขาต้องใช้อ่ะประมาณ10กว่าคันที่จอดอยู่ในโรงรถนะบ้านเขาเป็นโรงงานด้วยเป็นบ้านที่หรูหรามีห้องหับเนี่ยกันเสียงภายนอกรบกวนด้วยเพราะโรงงานจะเสียงดังนะคะแล้วก็รถของเขาที่ซื้อเนี่ยบางทีเขาก็บอกเมียเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่จะไม่เข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าคนเขามีแพชชั่นเรื่องรถเนาะพอเขามีเงินเนี่ยเขาก็ซื้อรถคันละ35ล้านเขาก็ซื้อรถคันละ20ล้านเขาก็ซื้อรถทั้งกระบงกระบะรถเก๋งก็จอดเรียงกันเต็มเลยค่ะคือแพชชั่นเนี่ยเหมือนเป็นของขวัญให้ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้แพงสำหรับเงินระดับเขาใช่ไหมทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนใจอาจารย์เปิ้ลที่อาจารย์มาคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทุกคนตรงนี้ที่มีฐานะเป็นพ่อแม่คนนะคะคือเขาพูดอย่างนี้ออกมาว่าเนี่ยอาจารย์เปิ้ลผมอะอยากให้แม่รู้จังเลยว่าวันนี้ฐานะชีวิตเขาคือแบบนี้อาจารย์เปิ้ลเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่คนนั้นฟังว่าคุณแม่รู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่ได้ดีเขาอาจจะได้ดีปีหน้า5ปีข้างหน้าหรือพูดกันตรงๆอ่ะเกิดแม่ตายไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบคนนี้ก็ได้นะที่ลูกมีตังหลายพันล้านแล้วมีรถซุปเปอร์คาร์จอดเพราะเขาชอบอ่ะทำไมเราถึงไม่คิดว่าลูกเรามีโอกาสแบบเนี้ยถ้าโชคดีหน่อยเราจะได้เห็นนะคะแต่ถึงเราโชคไม่ดีที่ไม่ได้เห็นน่ะแต่ยังไงเขาต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยแล้วมันดีกว่าไปจินตนาการเรื่องอื่นไหมอะใครอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องลูกของเราเป็นเรื่องลูกของเรานะคะลงขันค่าน้ำแดงมานะแล้วเบิกเรื่องนี้ไปเป็นลูกเราซะลูกเรารวยหาเงินเก่งเบื้องลึกเนี่ยมันนอกเหนือจากความรวยเนาะเรารู้สึกเนาะว่าสามพันล้านเรียกว่ารวยปะนะแต่ไม่ได้ว่าขายของออนไลน์หรอกนะเขาบริหารบริษัทมีคนจดทะเบียนมีลูกน้องเนี่ยในบริษัทเนี่ย 3-400 คนนะคะมีโรงงานแยกออกไปอีก3สาขาแล้วกำลังขยายโรงงานขึ้นไปอีกเวลาเขาเดินทางไปซื้อเครื่องจักรเนี่ยเขาต้องเดินทางไปที่เยอรมันไปสั่งเครื่องจักรตัวละ500ล้านอย่างเงี้ยบางทีเซลล์ที่เยอรมันเนี่ยต้องส่งตัวแทนเนี่ยมาพรีเซนต์งานเนี่ยถึงโคราชเลยนะคะทีเนี้ยเราไม่คิดบ้างเหรอคะว่าลูกสาวลูกชายเราอ่ะก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วถามหน่อยมันไม่มีวันเป็นนั่นไงคุณไปโปรแกรมลูกแล้วคุณใช้พลังความเป็นพ่อแม่ผู้ใหญ่เนี่ยจิกกัดแล้วก็โปรแกรมว่าทำไม่ได้แล้วทำไมถึงไม่ปล่อยให้อิสระล่ะคะว่าลูกเรามั่งคั่งรวยถามว่าส่วนหนึ่งที่ลูกไม่มั่งคั่งร่ำรวยอ่ะมันก็มาจากตัวเราอ่ะสอนให้ลูกติดกรอบล็อกสเปคลูกไปหมดต้องนั่นต้องนี่ต้องนั่นอยากทำอะไรทำอะไรลูก
เพราะอะไรรู้ไหมลูกเป็นคนดีลูกเรียนหนังสือเก่งลูกหาเงินเก่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกไม่เจริญน่ะก็คือการคาดหวังของพ่อแม่แล้วก็การไปตีตาการไปโปรแกรมการไปบล็อกล็อกสเปคกับชีวิตบอกไว้เลยนะครอบครัวอาจารย์เปิ้ลน่ะล็อกสเปคมาให้อาจารย์เปิ้ลทำงานประจำที่กินเงินเดือนแล้วอาจารย์เปิ้ลนั้นไม่เป็นตามนั้นก็ผิดหวังกันไปพักใหญ่นะสมัยก่อนตอนอาจารย์เปิ้ลจบปริญญาตรีใหม่ๆอาจารย์เปิ้ลเขาสอนเป็นครูนะฮะเงินยุคนั้นเนี่ยเนาะปริญญาตรีอยู่ที่ 6,360 บาทโอ้นานแล้วนะที่ไม่ใช่ 15,000 เหมือนทุกวันเนี้ยที่ไม่ใช่ 15,000 นะอาจารย์เปิ้ลสตาร์ททำงานคณะเงินเท่านั้นมันเป็นความฝันเลยของครอบครัวอาจารย์เปิ้ลนะที่จะให้อาจารย์เปิ้ลน่ะทำงานประจำกินเงินเดือนจนแก่ตายนี่คือความฝันของครอบครัวพออาจารย์เปิ้ลไม่เป็นอย่างนั้นน่ะโอ้โหบอกเลยนะแรงกระเพื่อมเขาไม่ได้พูดนะความผิดหวังของเขาเนี่ยมันครอบงำอาจารย์เปิ้ล 4-5 ปีอ่ะคือแบบไม่เป็นโลเป็นพายเลยไม่อะไรยังไงเลยไม่มีความน้ำอดน้ำทนเลยแค่ถูกจิกกัดด่าทุกวันทำให้เครียดทุกวันแค่นี้ทนไม่ได้แค่ประสาทกินแค่นี้ทนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาแบบเขาจะให้อาจารย์เปิ้ลอดทนน่ะอาจารย์มันรู้นะว่าอาจารย์เปิ้ลอยู่ไปอ่ะอาจารย์มันต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าแน่เลยเพราะว่าเราเป็นคนจริงจังกับงานเราเป็นคนทุ่มเทกับงานแล้วเรามาเจอคนกดดันแล้วมาเจออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์เปิ้ลไม่น่าจะแก่ตายนะฮะอาจารย์มันจะต้องตายเร็วๆนั้นน่ะนะอาจารย์มันก็ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนึงที่เรายังไม่เจริญสูงสุดก็มาจากพ่อแม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิ้ลคิดว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะรู้ว่าจะให้ลูกเราเนี่ยเจริญสูงสุดเนี่ยแบบไร้ขีดจำกัดอย่าไปล็อกสเปคความเจริญของลูกเราค่ะจริงๆลูกเรามีสิทธิ์จะเป็นเหมือนคุณคนนี้นะคุณพี่ท่านนี้นะต้องบอกว่าเด็กเป็นเรื่องราวของเด็กขัดรองเท้าค่ะนะอาจารย์ไม่เคยเล่าแล้วเนาะคนจะจำได้ก็คิดว่าให้เล่าทบทวนแล้วกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่คาดหวังกับลูกอ่ะนะคะให้คาดหวังได้แต่เก็บไว้ในใจแล้วอย่าแสดงออกเขารู้อย่าให้เขารู้ผลักดันอย่างเดียวให้กำลังใจอย่างเดียวทำผิดก็ดุนะคะให้การตัดสินใจให้เกียรติลูกนะคะแล้วคิดอย่างนึงนะแม่งตายก็ตายอยู่ก็อยู่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีกินก็มีกินไม่มีกินก็เรื่องของมึงพอผลักดันอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะลูกเขารู้เขาต้องสู้เพื่อใครเขาต้องสู้เพื่อตัวเขาเองแต่ในขณะที่เขากำลังสู้เพื่อตัวเขาเองมันก็พ่อแม่ก็คือภูมิใจตัวเขาอะลูกเนี่ยมันไม่ต้องแบบเยอะแยะหรอกกินอิ่มนอนหลับมีความสุขกับตัวเองบริหารจัดการชีวิตเก่งอาจารย์เพิ่นว่าพอแล้วนะอาจารย์ว่าจบแล้วอะนะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาค่ะจะได้ผัวได้เมียแบบไหนอย่าไปยุ่งเขาให้เขาตัดสินใจเองให้อกหักเองบางคนแบบหูยเซฟลูกหน้าดูกลัวจะผิดหวังกลัวจะได้คนไม่ดีเรื่องของเขาค่ะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องภพชาตินะคะเขาจะไปได้กันไงเรื่องของเขานะตามนี้มีใครมีความเห็นอะไรบ้างไหมนะคะชอบไหมคะป้าให้ลูกเหมือนเป็นเพื่อนใช่ๆดีค่ะดีค่ะป้าบังออนดีมากๆเลยนะคะได้ประโยชน์ไหมคะโอ้เช้านี้ก็ต้องบอกว่าคุณลุงตะวันนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคนนะคะอีกอย่างนึงนะสิทธิ์สายสวรรค์นะมันเรื่องของชั่วโมงบินนะคะเรื่องของคนเนี่ยเรายังเจอคนตลอดนะแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นปรปักษ์กับคนหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยดีมากมายคนอื่นชั่วหมดไม่ใช่นะการที่เรามาเรียนรู้เรื่องพลังจิตใต้สำนึกเรามาเรียนรู้เรื่องศิลปะการใช้ชีวิตเรามาเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเนี่ยมันทำให้เราอยู่ในโลกใบเดิมแหละแต่มันเป็นโลกใบเดิมเนี่ยที่แตกต่างเรามีความสุขขึ้นเรารู้จักที่จะบริหารจัดการเวลาชีวิตของเราเรารู้จักที่จะบริหารจิตบริหารใจของเราไม่ให้ไปเก็บขยะเข้ามาในสมองเก็บขยะเข้ามาในความคิดไม่ให้เราไปนั่งทบทวนถึงเรื่องที่เราไม่พอใจอีกอย่างนึงอ่ะลูกใครใครไม่รักสุดริมทิ่มประตูไปเลยค่ะลูกฉันดีค่ะส่วนจะดีได้สุดแค่ไหนอ่ะคุณอย่าลืมนะเราก็มีกรรมเราลูกก็มีกรรมลูกนะวาสนาเราก็มีวาสนาของเราวาสนาลูกก็คือวาสนาลูกนะคะการที่เรามาเกิดร่วมกันแสดงว่าเรามีวาสนาใกล้เคียงกันบางทีคุณไปกดดันเขามากเกินไปอย่างเงี้ยแบบโอ้โหจะให้ลูกขึ้นเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอย่างเงี้ยบางทีเขาทำได้นะแต่พอเขาเจอแรงกดดันคุณปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกเหมือนชีวิตไม่ใช่ของเขาพอชีวิตไม่ใช่ของเขาปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาแขวนอยู่ความคาดหวังแทนที่เขาจะสามารถไปได้ง่ายๆ 100% เนี่ยกลับมาติดตรงเนี้ยไปได้แค่ 50% อีก 50% กำลังนั่งเยียวยาตัวเองเพราะว่ากลัวพ่อแม่เสียใจอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเลยค่ะมันไม่ใช่เลยนะคะทำไมอาจารย์เปิ้ลถึงพูดได้เพราะอาจารย์เปิ้ลเคยผ่านสเต็ปแบบนั้นมาก่อนวันนี้ที่อาจารย์เปิ้ลเป็นน่ะต้องบอกว่าเกินความฝันเกินฝันของพ่อแม่เกินฝันของญาติทุกคนเกินไปหมดเลยค่ะเกินไปจนแบบเขาแบบว่าเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วแต่แล้วกันเพราะว่าเปิ้ลดูแลตัวเองได้เงี้ยเขารู้สึกอย่างเงี้ยเขามีความเชื่อมั่นในตัวเรามาก
จนอาจารย์เพิ่นอะตรงๆนะบางอย่างอาจารย์มันก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองนะอาจารย์มันก็ล่องลอยไปตามภาษาอาจารย์เพิ่นอะพออาจารย์เห็นพออาจารย์เห็นพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวเรามากอะเราก็เลยไม่กล้านะเราต้องไปต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าวางจิตวางใจถูกที่เกิดไอเดียไหมคะเป็นประโยชน์ไหมคะใครคิดว่าอยากจะซื้อเรื่องนี้นะคะอยากจะโอนเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องลูกสาวลูกชายเราก็อย่าลืมลงขันค่าน้ำแดงมานะคะที่การสนับสนุนสื่อและสิ่งพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการของคุณเลยนะคะถือว่าเป็นการซื้อเรื่องนี้นะคะลงทุนไม่ใช่ซื้อลงทุนเรื่องนี้นะให้จินตนาการถึงเรื่องนี้นะคะให้นึกถึงเรื่องเด็กขัดรองเท้าที่เขาเสียใจมากที่เขาไม่มีโอกาสให้แม่เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีฐานะที่ดีแล้วนะแม่นะคะคือตอนที่แม่เสียไปคือยังอยู่ในช่วงที่ลำบากเนี่ยแต่แม่ไม่มีวันรู้คือนึกออกไหมแบบพอมีพอกินอย่างเงี้ยใครเขาจะไปคิดหรอว่าแบบโหลูกจะแบบอนาคตลูกจะวาสนาดีอ่ะมีเงินหลักทรัพย์ 3-4 พันล้านอย่างเงี้ยเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปอ่ะเราควรจะส่งพลังงานอย่างเงี้ยให้กับลูกนะคะแล้วก็บอกลูกด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมาอะไรกับแม่มากไม่ใช่แบบโอ้ยังไม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่แก่ป่านนี้ยังไม่สบายอาจารย์มาบอกหูยมาหาให้บาปให้กรรมกันเกิดตายบ่ายนี้พรุ่งนี้ฉันต้องเป็นตาบาปทั้งชนิดเนี่ยนะเขาก็เข้าใจอะไรประมาณนี้คือคุยกันตรงๆนะคะแล้วก็อยู่กับโลกความเป็นจริงความเป็นจริงที่เรารุ่งเรืองในทุกเรื่องมีในทุกอย่างอย่าไปกีดกั้นศักยภาพลูกด้วยการคาดหวังด้วยความกดดันแล้วบางทีปากเราคำพูดเรากับกิริยาเราเนี่ยมันไปกดดันเส้นทางการทำมาหากินของลูกอ่ะมันไปล็อกสเปคลูกไปหมดเลยอะค่ะอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีต้องปรึกษากันก่อนอะไรเงี้ยอย่าค่ะอย่าชีวิตลูกก็คือชีวิตลูกชีวิตเราคือชีวิตเราเราทำชีวิตเราให้มีความสุขลูกก็จะรู้เองว่าประโยชน์สูงสุดของโลกไปเนี้ยการที่เขาเกิดมาเนี่ยบางทีลูกก็อาจจะน้อยใจว่าทำเราเกิดมาทำไมว่าต้องทุกข์ต้องร้องไห้แบบเนี้ยคือทำให้เขาให้ค้นพบอะสัจธรรมของชีวิตนะคะว่าชีวิตเกิดมาทำไมนอกเหนือก็จากงานที่ดีเงินที่ดีสามีภรรยาที่ดีของลูกแล้วเนี่ยลูกจะต้องรู้นะว่าหนูเกิดมาเพื่อมีความสุขนะลูกถ้าหนูไม่มีความสุขถ้าลูกไม่มีความสุขเนี่ยแสดงว่าลูกกำลังไปผิดทางนะเคยสอนลูกอย่างนี้บ้างไหมสอนไปเลยค่ะก่อนจะตายอะค่ะใส่เข้าไปเยอะๆค่ะใส่ไปค่ะจี้จิกลงหัวใจเขาเลยค่ะลูกดีลูกเก่งทำได้แม่เชื่อมั่นในตัวลูกไม่ต้องรวยล้นฟ้าหรอกลูกขอลูกมีความสุขก็พอแล้วอะไรที่นี่ไม่ดีออกลูกแล้วออกลูกออกแล้วกินอะไรกินอะไรก็กินลูกนะไม่มีกินก็คือไม่มีกินแค่นั้นแหละแม่คงจะช่วยอะไรมากไม่ค่อยได้นะตามนี้เขาต้องรู้เขาต้องไฟเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยใครเห็นด้วยก็ว่าเห็นด้วยกันเลยนะคะดีนะมาเรียน99สอนหลานสาวได้ค่ะอ๋อมีหลานหลายคนเนาะน่าจะเป็นประโยชน์แหละอาจารย์เพิ่นว่าเพราะว่าอาจจะบอกว่าหลักสูตรความเสียอาจารย์เพิ่นเนี่ยที่หลายคนพูดถึงเรื่องเงินเข้าปลดหนี้ชีวิตดีขึ้นนู่นนี่นี่นั่นบางคนอาจจะคิดว่ามันได้แค่นั้นแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องของพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยมันสามารถลงลากลึกได้ถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของชู้สาวแฟนลูกชายลูกสาวสามีภรรยาแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะที่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านเราอ่ะถ้ายังอยู่ในโทนเดียวกันอยู่อ่ะก็คือยังได้รับอิทธิพลนะเข้าใจไหมจากตัวเราอาจารย์มันรู้สึกได้เลยว่ารอบข้างรอบเอวบ้านอาจารย์เปิ้ลเนี่ยที่รั้วรอบขอบชิดติดกันเนี่ยเหมือนได้รับอิทธิพลพลังบวกจากเราเพราะเราไม่เคยนินทาเขาเลยไม่มีเวลาอยู่อย่างเงียบสงบร่มเย็นนะคะวันดีคืนดีก็ตักกงตักแกงไปฝากริมรั้วเดินไปฝากหน้าปากทางแจกข้าวแจกของอะไรเงี้ยคนเขาก็ได้รับอิทธิพลว่าถ้าให้ของเราก็ต้องให้ตอบนะกลับเป็นเรื่องดีซะอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครรอบตัวเราจะดีขึ้นสามีภรรยาดีขึ้นลูกเต้าดีขึ้นพ่อแม่ดีขึ้นญาติดีขึ้นมันไม่ได้เกิดจากการที่เราอ่ะเข้าไปทำให้เขาดีขึ้นแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วคนรอบข้างจะได้รับอิทธิพลจากพลังมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิ้ลถือว่าพูดจาไม่ได้โม้เลยนะสำหรับที่บ้านเนี่ยสำหรับครอบครัวอาจารย์เปิ้ลที่เป็นครอบครัวใหญ่อ่ะที่แบบอยู่ในอาณาเขตเดียวกันหลายหลังเนี่ยใช้เวลาเกือบ10ปีค่ะที่จะปรับนะคะให้มันมีพลังบวกให้มันพูดบวกบ้างอะไรให้มันมีเรื่องบวกบ้างอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบลูกพี่ลูกน้องญาติกันอย่างเงี้ยบางทีมันไม่เป็นตาอย่างเงี้ยยายโทรมาแล้วมันจะไปไหนอ่ะจะกลับไหมลูกพี่ลูกน้องผู้ชายน้องชายนะคะมันจะเข้ากรมเมื่อไหร่จะอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยยายเป็นห่วงได้ก็ไม่ช่วยอะไรจำไว้นะมันตายก็ตายอยู่ก็อยู่มันไม่ยอมอดข้าวอดน้ำหรอกนะ
ตัวเราต้องมีความสุขหลับพักผ่อนให้สบายรักตัวเองทำเพื่อตัวเองนะเนี่ยยายเหรียญนะถามก็ปล่อยยายเหรียญถามไปเรื่องของยายเหรียญถ้ายายเหรียญอยากจะรู้ยายเหรียญก็เดินไปถามเองอยากรู้อะไรถามเองไม่ต้องพูดคิดในใจและชีวิตนี้ไม่ต้องพูดออกมาอีกเลยนะตามเนี้ยคือบางทีอาจารย์ก็ถือว่าใครบางคนที่จะพร่ำพูดอะไรที่มันฟุ่มเฟือยออกมาเนี่ยคือไม่ฟังคิดในใจพูดในใจคิดเองเองคนเดียวเลยแล้วไม่ต้องพูดออกมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ต้องพูดออกมาอีกเลยนะไม่อยากฟังอาจารย์ไม่พูดขนาดนั้นเลยนะแล้วก็พูดจริงๆด้วยเพราะว่าการเอาเรื่องคนอื่นมานั่งทุกข์ระทมเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาความสุขอย่างยิ่งเป็นการเสียเวลานอนกลางวันเป็นการเสียเวลานอนกลางคืนเป็นเวลาเสียเวลาดูซีรีส์เป็นเวลาที่จะเสียเวลาเรื่องการทำงานของเราเยอะมากกระบวนการเสียทั้งหมดล้นสมองล้นพ่ออาจารย์เพิ่นเหมือนกันเช้าเนี่ยบ่นเรื่องทอดปลาไม่สวยพ่อเข้าครัวไงความสุขของเขาเกษียณแล้วเขาเข้าครัวนะบอกต้องซื้อกระทะใหม่อาจารย์เปิ้ลบอกเอ้ยมันจะเข้าตำรานะเนี่ยทอดปลาไม่ดีโทษกระทะโทษหม้อเอ๊ะมาจากคำสุภาษิตว่าอะไรนะรำไม่ดีโทษปี่โทษกองแต่อาจารย์บอกเออเห็นด้วยไอ้กระทะที่พ่อทอดเป็นกระทะจีนซื้อมาไว้ผัดผักผ่าไรไฟร้อนฉาฉาไฟลุกพึบๆอ่ะเออนั้นกระทะของหนูกระทะบ้านเราควรทิ้งได้แล้วแล้วก็ซื้อกระทะใหม่ถ้าจะคิดจะซื้อกระทะอะไรปรึกษากันก่อนนะเอามาลงขันเดี๋ยวไปซื้อให้กระทะน่ะอยากได้พวกแบบกระทะแบบเคลือบๆอย่างเงี้ยเคลือบหินอ่อนอะไรเงี้ยมันก็ใบมันก็แพงเนาะแกครัวมันมีกระทะเก่าๆเยอะมากเลยก็บอกเออสงสัยได้เวลาต้องสละออกแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ไปดูแหมกระทะอันนึงแม่งตั้ง700แพงชะมัดญาติเลยนะก็บอกว่าเออถ้าคิดจะไปซื้ออะไรเอาตังค์มารวมกันนะเดี๋ยวไปซื้อกระทะอาจารย์มันเห็นเซต 1,000 กว่าบาทน้อง 1,999 อ่ะ 1,999 อะไรเงี้ยแต่อาจารย์มันถือว่าแบบซื้อกระทะดีๆซื้อครั้งนึงเนี่ยแล้วอยู่ไปเลย30ปีอย่างเงี้ยมันก็โอเคมันก็คุ้มไงอ่ะใครจะลงขันกระทะทอดปลาให้บ้านแสงสวรรค์ก็เชิญนะคะลงขันมาได้ที่บัญชีบัญชีทำบุญดีกว่าบัญชีทำบุญแล้วถือว่าเป็นของส่วนกลางเนาะที่จะเล่าไม่ใช่เรื่องนี้ที่จะเล่าก็คือหลานน่ะสอบน้องก้องอ่ะสอบเนาะประถม1เนี่ยเขาสอบวันเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้3วันแล้วก็ปิดเทอมเลยเพราะได้ข่าวว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วมีเด็กตายด้วยนะฮะที่โรงเรียนเขาเลยได้รับนโยบายมาว่าให้ปิดเทอมให้เร็วที่สุดเขาก็เลยเร่งสอบ3วันแล้วไม่ต้องมาเจอกันอีกเลยปิดเทอมไปเลยนะฮะทีนี้พ่อก็บ่นเช้ามาพ่อก็มานั่งบ่นเพราะเมื่อวานแกทอดปลาแล้วปลาไม่สวยอย่างงี้คือเมื่อวานเนี่ยบ่นแล้วนะแล้วอาจารย์ก็ได้ยินพ่อพูดคนเดียวอ่ะพ่อดีจังเลยเนาะพ่อไม่เหงาเลยพ่อพูดคนเดียวอ่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เรานึกว่าคุยกับใครเราไปแอบดูเอ้าแม่งพ่อพูดคนเดียวเว้ยบ่นเรื่องทอดปลาไม่สวยทีนี้เช้าวันนี้เราก็ไปกินข้าวโต๊ะกลมมันจะมีโต๊ะกลมที่กินข้าวใช่ปะหลานก็นั่งอยู่พ่อก็ป้อนไข่หลานเพราะว่าหลานเนี่ยต้องกินไข่วันละ2ลูกแลคตาซอยวันละ2กล่องใช่ไหมก็พูดเรื่องนี้แหละพูดเรื่องทอดปลาไม่สวยอุ้ยกระทะนี่ต้องจัดการซะไปบ่นอีกแล้วทีเลยบอกพ่ออย่าเอาเรื่องกระทะเนี่ยมาใส่สมองทองคำของหนูได้ไหมแล้วก็ชี้ไปทางกล้องพ่อเช้าเนี่ยหลานสอบพ่ออย่าพึ่งเรื่องเอาเรื่องกระทะทอดปลาเนี่ยมาใส่สมองทองคำของกล้องเลยไหมไอ้กล้องก็ทำตามเนี่ยสมองทองคำเป็นก้อนทองคำพ่อก็เลยหัวเราะใช่พ่อเช้ามาเนี่ยสมองทองคำของเราเนี่ยมันไม่ควรจะมีเรื่องกระทะทอดปลาอยู่ในหัวอะไรเงี้ยพ่อก็เลยหัวเราะนะเพราะว่าบางทีอ่ะเนาะใครต่อใครเนี่ยเขาจะมีเรื่องในใจของเขาอะเช่นคนที่อยู่รอบตัวคุณกำลังบ่นถึงเรื่องอะไรกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแล้วบางทีเขาไม่รู้ตัวว่าการที่เขาบ่นเรื่องเนี้ยมันเป็นมลพิษทางสมองนะแล้วเขาก็ควรจะต้องปล่อยวางแล้วก็หาแนวทางแก้ไขและคิดเรื่องอื่นที่มันได้เงินได้ทองหรือความสร้างสรรค์ก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นเรื่องหัวเราะกันเข้ามานะเอ้าใครสงสารพ่ออาจารย์เปิ้ลทอดปลากระทะใบนั้นแล้วมันติดกระทะนะลงขันนะคะซื้อกระทะใหม่ได้นะคะได้ที่บัญชีทำบุญแล้วกันไทยพาณิชย์แล้วกันถือว่าเป็นของส่วนกลางนะคะได้ที่บัญชีไทยพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องตลกในบ้านแล้วคุณล่ะคะสามารถมีสติที่จะรู้ไหมว่าขณะนี้เรื่องที่กำลังคุยกันน่ะมันเป็นเรื่องที่เอามาเบียดสมองทองคำของเราหรือว่าเรานี่แหละเป็นคนพูดเองเออคนอื่นพูดไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเออเขาพูดไปมันก็เรื่องของเขาถูกป่ะอย่าให้เราเป็นคนที่เป็นคนแบบนี้เองนะแล้วถ้าเราเนี่ยเป็นคนแบบนี้เองเนี่ยเป็นมลพิษทางสมองสุดๆเลยค่ะคือโอเคเรื่องที่ว่ามันไม่ได้ขุ่นมัวมากมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่คุณเข้าใจไหมสมองเราอะสมองทองคำสมอง10ล้านสมอง100ล้านสมองที่จะต้องปลดล็อกหนี้สินมีความสุขกับชีวิตแต่มันถูกเรื่องอื่นๆของคนรอบตัวเราเนี่ยเบียดพื้นที่สมองทองคำของเราอะแทนที่เราจะคิดอ่านไปข้างหน้าเรามานั่งหมกมุ่นเรื่องกระทะกับการทอดปลาไม่สวยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะ
เพราะฉะนั้นสมองต้องเป็นสมองทองคำทำไมถึงพูดขึ้นมาเพราะสมองของมนุษย์คนน่ะเป็นสมองที่ล้ำค่าคุณจะมาปล่อยให้เพื่อนคุณนั่งพูดลบๆทั้งวันเหรอคะเราไม่ได้ปล่อยค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีวิธีการพลิกแพลงให้เขาเข้าใจนะคะถึงสิ่งที่เขาทำด้วยนะคะอย่างอาจารย์เปิ้ลต้องบอกว่าที่สามารถพูดกับพ่ออย่างตรงไปตรงมาอย่าลืมนะคะกี่ปีนะเกือบ10ปีค่ะที่จะคุยกันแบบนี้ได้เกือบ10ปีค่ะไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนจะอารมณ์ดีเมื่อลูกบอกให้ปิดข่าวเฮ้ยปิดข่าวเธอมีแต่เรื่องไม่ดีบางทีในขณะที่เขาดูอยู่อ่ะคุณอย่าเพิ่งไปห้ามเขานะคุณอย่าเพิ่งไปห้ามเขาดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหาว่าเราเนี่ยไปบังคับเขาเวลาเขาดูจนจบแล้วเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้จะโชคดีนะแต่เราอ่ะต้องทำจิตใจอย่าขุ่นมัวจริงๆข่าวดูมันก็ดีแหละนะแม่นะพ่อนะมันก็ดีแหละนะพี่นะแต่ว่าเราควรจะแบ่งเวลาเนี่ยแล้วสมองของเราไปรับเรื่องบันเทิงบ้างเช่นแบบไปร้องเพลงดูมิวสิกวิดีโอดูละครเงี้ยให้มันได้หัวเราะบ้างเพราะหัวเราะเป็นความโชคดีเรื่องข่าวเนี่ยเสพบ่อยๆมันก็เครียดนะคือค่อยๆพูดนะคะค่อยๆพูดไปอย่างเงี้ยคือเราไม่คาดหวังที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงทันทีแล้ววันนึงอ่ะเขาจะลดการดูข่าวร้ายวันนึงเขาจะลดการพูดลบแล้ววันนึงเขาจะลดการคิดลบเพราะว่าคิดลบจะทำให้เสียสุขภาพจิตจริงๆรากเหง้าของการคิดลบการพูดลบนะอาจารย์เพิ่นบอกเลยว่ามันมีอะไรที่มากมายมากกว่าเรื่องเงินมีอะไรที่มากมายมากกว่าเรื่องนั้นนั่นคือเรื่องของการทำลายชีวิตตัวเองคุณสังเกตไหมว่าร่างกายเราคือสิ่งมหัศจรรย์เนาะโรคอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคคือโรคที่เกิดจากจิตโรคอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคคือโรคที่เกิดจากจิตเมื่อก่อนอาจารย์เพิ่นเคยฟังคำนี้มาเราไม่เคยเข้าใจนะว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคเกี่ยวกับจิตจิตเรานี่นะจะไปฆ่าเราอ๋อเข้าใจแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรคือโปรแกรมจิตของเราคือโปรแกรมร่างกายเราคือฮาร์ดแวร์ร่างกายเราคือหุ่นยนต์แต่จิตของเราเนี่ยคือตัวสั่งการถูกปะคือซอฟต์แวร์นะแต่ร่างกายเราคือฮาร์ดแวร์นะคือตัวสั่งการเราเป็นโรบอทเราเป็นหุ่นยนต์จิตที่มันบกพร่องก็จะทำให้เครียดกดดันจิตที่มีความบกพร่องเรื่องการกินก็จะโมบโลภมากจะไม่สามารถควบคุมปากจะกินแป้งเยอะกินน้ำตาลเยอะจิตที่มันบกพร่องก็ทำให้พูดมากพูดเยอะพูดคำพลุสวาจาพูดจาแย่ๆจิตที่มันบกพร่องก็ทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ร่างกายต้องการเช่นนอนดึกเครียดกดดันกินอาหารไม่ตรงต่อเวลาเป็นคนคิดลบมองโลกในแง่ร้ายเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นผลระยะยาวทำไปแรกๆเนี่ยมันไม่เป็นไรทำซ้ำๆทำถี่ๆทำซ้ำๆทำถี่ๆมันผุดค่ะมันผุดขึ้นเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคมะเร็งมะม่วงนะเป็นโรคต่างๆมหัศจรรย์ปวดในข้องอแต่รูปโรคเกาโรคเบาเบาหวานพูดไปแล้วเนาะโรคเกาโรคทุกโรคที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคอ่ะคือโรคที่เกิดจากการที่เราเนี่ยทำร้ายจิตใจตัวเองทำร้ายร่างกายตัวเองหรือว่ามีพฤติกรรมการปฏิบัติต่อตัวเองเนี่ยทุกอย่างเลยค่ะเกิดจากจิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปแล้วแล้วไปต้องชำระล้างค่ะชำระล้างใหม่อาจารย์เพิ่งถึงบอกไงว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์นะมันลงลากลึกไปถึงเรื่องของการตายของเราด้วยว่าเอ้าเราอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องตายเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บมันแล้วก็ตายเป็นสเต็ปของมันแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยตายก่อนอายุขัยก็คือจิตของเราที่มันบกพร่องจิตที่มันไม่รู้จักรักตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวางเรื่องเครียดลงแล้วมาดูแลตัวเองเนี่ยให้อยู่อย่างคุ้มค่าให้อยู่อย่างมีคุณค่าให้อยู่อย่างมีความสุขนี่แหละค่ะมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยเพราะส่วนหนึ่งที่อาจารย์เบิ้ลต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงครอบครัวทั้งระบบเนี่ยเพราะอาจารย์เบิ้ลเป็นห่วงสุขภาพกินยาก็เท่านั้นดื่มสมุนไพรก็เท่านั้นนะคะไปฉายแสงก็เท่านั้นไปนวดก็เท่านั้นค่ะมันอยู่จากอำนาจภายในด้วยนะจะเอาครีมมาอาบหน้าจะทาหยูกทายาจะกินยาเข้าไปก็เท่านั้นเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตเราหมดเลยว่าคุณมีพฤติกรรมยังไงแล้วโลกไปเนี่ยมันมีการไขความลับของร่างกายอยู่แล้วว่าของทุกอย่างที่กินเข้าไปให้กินเป็นยาค่ะกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้ามีวิตามินหมายความว่าของทุกอย่างที่เรากินไปเนี่ยมันไม่ใช่กินแค่ความเพลิดเพลินเจริญใจที่ได้กินแต่กินไปมันต้องเป็นยาด้วยสังเกตดูนะคนแก่ๆเนี่ยที่อยู่105ปี110ปีเนี่ยไปถามดูอ่ะกินน้ำพริกปลาป่นกับผักสดทั้งนั้นน่ะผักที่ว่าเก็บตำหนองตำคลองที่ไม่โดนสารพิษน่ะกินผักเยอะๆก็ไม่ใช่ดีนะตายเร็วเหมือนกันค่ะเพราะว่าในผักมีสารพิษเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันคงต้องได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะปฏิวัติร่างกายตัวเองปฏิวัติจิตใจตัวเองแล้วมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเห็นไหมที่ผ่านมาเราละเลยไปตั้งกี่เรื่องเราละเลยการดูแลจิตใจเราละเลยการดูแลร่างกายเรามัวแต่วุ่นวายกับการคาดหวังกับคนอื่นเรามัวรอคอยความรักจากคนอื่นสุดท้ายเราแทบขาดทุนแทบไม่เหลืออะไรให้กับชีวิตแล้วก็นอนตายไปคนเดียวพร้อมกับมีความกังวลใจเอ๊ะจะยังไงเวลาตายไปแล้วมันไม่สนหัวอะไรนะตายคือตายนะคนตายไม่เจ็บคนเจ็บไม่ตายค่ะถ้าเรายังเจ็บแสดงว่าเรายังไม่ตายถ้าเราไม่เจ็บแสดงว่าเราตายแล้วค่ะคนบางคนเนี่ยเช้าเนี่ยตายไปแล้วคนบางคนโดนอุบัติเหตุคนบางคนเป็นลมตายคนบางคนตายแบบไหลตายไม่รู้เรื่องรู้ราวบางคนตายรู้ตัวบางคนตายไม่รู้ตัวทุกคนเกิดมาก็ต้องตายหมดว่าแต่ว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยจะใช้เวลานับแต่เนี้ย10ปี5ปี30ปีในการที่จะทำยังไงให้มันได้กำไรขึ้นมาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องจิตให้มันแยบยลไปกว่านั้นก็คือทำไมอาจารย์มันดูรีบเพราะอาจารย์มันก็มีเวลาที่เหลืออยู่แค่นี้แหละนะคะที่มีอยู่ตอนนี้พื้นฐานมันเป็นยังไงก็ดูแลกันไปตัวละครในชีวิตอาจารย์เปิ้นเต็มหมดแล้วนี่พ่อนี่แม่นี่ยายนี่น้องคือตัวละครเซตชีวิตอาจารย์เปิ้นมาเต็มหมดแล้วพออาจารย์เปิ้นตายจากโลกนี้ไปปุ๊บตัวละครเซตนี้จะหายไปทั้งหมดเป็นเซตใหม่เป็นเซตใหม่มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตัวละครทุกตัวจะเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจิตเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยตามการหาค่าเฉลี่ยของกรรมดีชั่วในชาตินี้และชาติที่แล้วหน้าตาจะเปลี่ยนไปหมดเพศจะเปลี่ยนด้วยนะคะเพศอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่รู้คือเปลี่ยนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรากำลังทำอะไรเรากำลังหลงค่ะเรากำลังดูดค่ะอยู่กับโลกไปเนี้ยไม่ไปหน้ามาหลังไม่รู้คอนเซปต์ชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมชีวิตเกิดมาเพื่อมีความสุขชีวิตเกิดมาเพื่อพาใจกลับบ้านความสุขทำให้คุณมีเงินความสุขทำให้คุณปลดหนี้ความสุขทำให้ลูกเราดีความสุขทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าความสุขทำให้สุขภาพดีค่ะและนี่คือเรื่องทางโลกเรื่องทางธรรมก็คือขัดเกลาจิตวิญญาณตัวเราอยู่ๆจะมาปล่อยวางง่ายๆเข้าใจคนง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการเสพคุณต้องมีการประพฤติปฏิบัติมันต้องมีการจงใจจะทำอะไรทุกวันทุกวันซ้ำๆสิ่งที่คุณเห็นอาจารย์เปิ้ลไม่ใช่ว่าอาจารย์เปิ้ลมานั่งมโนนั่งตอแหลไม่ใช่อาจารย์มันต้องทำซ้ำๆกับนิสัยตัวเองอะเหมือนดื้ออาจารย์เป็นคนดื้อที่แบบว่าเออคนอื่นเขาว่าเราวาสนาไม่ดีคนอื่นเขาว่าเรากระจอกคนอื่นเขาว่าเราไม่คู่ควรได้อะไรมันเรื่องของเขาแต่เรื่องของฉันน่ะฉันจะมักใหญ่ใฝ่สูงฉันจะทะเยอทะยานมันเรื่องของฉันแล้ววันนี้ที่อาจารย์มันมาอยู่บอกเลยว่าเกินฝันมากมันเกินคาดมันเกินกว่าที่เราคิดไว้เนี่ยมากมายเหลือเกินนั่นเราก็ภูมิใจตัวเองมากที่เรามาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์เพิ่นจึงไม่ยี่หร่าที่จะมีเพื่อน 3,000 ล้านเจ้าของกิจการธุรกิจขนมหวานธุรกิจอสังหาอาจารย์เพิ่นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำที่ตัวเองไม่ได้มีอะไรแต่อาจารย์เพิ่นรู้สึกว่าอาจารย์เพิ่นพอใจกับชีวิตที่มีอยู่นี่คือความสุขของการเห็นถูกคือสัมมาทิฏฐิคือการเห็นถูกการเห็นผิดจะทำให้คุณออกไปดิ้นรนอะไรที่มันเกินจริงไปหมดเลยชีวิตเนี่ยพอมีความสุขความสมดุลแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันลงตัวนะไว้วางใจชีวิตนิดนึงทำไมถึงคิดว่าตัวเราไม่ได้มีวาสนาดีขนาดนั้นคุณทุกคนที่มาฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้ลเช้านี้ขอบคุณการแชร์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เปิ้ลจะประกาศบอกเลยเหมือนกับเป็นการให้พรหรือโปรแกรมจิตแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงที่อยู่ในรากเหง้าในจิตวิญญาณคุณคือคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีและไม่ต้องกังวลใจเรื่องทรัพย์พวกเราทุกคนมีทรัพย์มีเงินมีทรัพยากรเนี่ยเหลือเฟือมีพอเพียงสำหรับพวกเราทุกคนเราด้วยพลังจิตใต้สำนึกแต่ความสามารถในการที่จะนำศักยภาพของการใช้พลังจิตใต้สำนึกมาเบิกมีมันเป็นเรื่องชั่วโมงบินที่คุณจะต้องฝึกคนไหนที่เรียน99แล้วอาจารย์บ้านขอแสดงความดีใจด้วยค่ะคุณได้เครื่องมือไปขุดไปเจาะนะเรียบร้อยแล้วอยากได้เท่าไหร่กอบโกยเอาค่ะคนไหนยังไม่เรียนเปิดใจนึงค่ะเรียนรู้นะคะพลังจิตใต้สำนึกสู่ความเหลือ999บาทค่าครูเท่านั้นการศึกษาแพงมากความไม่รู้แพงกว่าชีวิตเราทั้งชีวิตทำไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกนะเสียเงินมหาศาลค่ะ107ย่ามน้ำไปมาทั่วเพื่อค้นพบว่าอ๋อฉันเสียเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้เวลาแล้วค่ะที่จะเปิดหูเปิดตาเปิดจิตวิญญาณเข้าใจตัวเองพอมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นว่าอาจารย์เปิ้ลพูดอย่างมีพลังพูดอย่างชัดเจนอาจารย์ไม่ได้ว่าปรุงแต่งหรือว่าแสดงอะไรเยอะแยะมันออกมาจากภายในคนบางคนสงสัยว่าอาจารย์เปิ้ลไลฟ์อะไรได้ทุกวันวันละชั่วโมงแม้กระทั่งคนที่ติวคอร์สเขียนค่ะอาจารย์เปิ้ลมายังถามว่าไลฟ์อะไรหรอไลฟ์ทุกวันเลยอะเหมือนอยากรู้เคล็ดลับอะนะรู้ไหมใครถามอาจารย์ไม่เรียนคอร์สเขียนนะคะกับอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะอาจารย์ถามบอกว่าเอ้าไลฟ์อะไรทุกวันเลยนะอาจารย์มันเป็นจะเป็นนักเขียนอาจารย์ไม่ได้เรียนการเขียนมานะคะแล้วอาจารย์มันก็ประสบความสำเร็จในการทำหนังสือแล้ววันนี้อาจารย์มันก็สอนทำหนังสือได้แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นไม่ได้สอนมาเรื่องอื่นอาจารย์เป็นของสถาบันพัฒนากายและจิตของอาจารย์นกปณีลินศรีอุดรแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กำพลศิวนากุลนะคะอาจารย์ก็มีคนไลฟ์อะไรทุกวันพูดเรื่องอะไรหร
คือแบบอยากรู้เคล็ดลับเลยคือก็ไล่ออกมาเพราะฉะนั้นเส้นทางวิสัยทัศน์แนวทางเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะถ้ามันเหมือนกันมันก็อยู่ที่เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะแล้วก็อย่าไปแบบเหมือนกับว่าฉันเกลียดคนนี้ก็ไม่ให้เขามีพื้นที่ยืนฉันรักคนนี้ก็มองไม่เห็นข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เพิ่นว่าเราอยู่กลางๆเถอะค่ะเราอยู่กลางๆนะอยู่กลางๆที่จะประสบความสำเร็จดีกว่านะแล้วก็ได้เวลาแล้วค่ะที่จะมารีเซ็ตระบบชีวิตใหม่เช่นการดูแลจิตการบริหารจิตของเราอาจารย์มันพูดอย่างเงี้ยก็คือมันการตีความจากคำเทศตีความจากหนังสืออ่านของหลายๆท่านของครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะตีความมาว่าอ๋อจิตเนี่ยนะคะมันกำหนดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาออร่าบารมีเนี่ยนะคะมันยังเกี่ยวกับหลายๆคนเลยค่ะอาจารย์มันเชื่อว่าเนี่ยถ้าอาจารย์มันให้เครดิตอาจารย์เนี่ยนะก็จะเป็นผลบุญแก่อาจารย์มันเองอาจารย์มันไปเรียนเรื่องการทำหนังสือมาเพราะว่าอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเนี่ยเขาทำหนังสือเยอะมากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหนังสืออาจารย์มันไปเรียนรู้มาก็ได้วิชานี้มาใช้นะคะอาจารย์มันมีคอร์สเขียนด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากเป็นนักเขียนนะคะตามนี้แล้วก็ไม่มีอะไรค่ะที่มันสายเกินไปสำหรับเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราเป็นคนใหม่ได้เสมอขออย่างเดียวค่ะอย่าปฏิเสธตัวเองหลายๆคนเนี่ยปฏิเสธตัวเองชัดเจนมากแบบไม่เอาไม่ทำไม่เป็นไม่ต้องการความแตกต่างนะคะไม่ได้ค่ะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทำเพื่อตัวเองนะคะ3เทคนิคปลุกพลังใจพลังเราทำได้ผ่านสบายปลุกพลังใจนะคะพลังเราทำได้ผ่านสบายนะคะ1ทำจิตใจดีมีพลัง2คิดพูดทำเกี่ยวกับความสำเร็จและ3เปลี่ยนทุกเรื่องร้ายให้เป็นโชคดีค่ะเพราะฉะนั้นนี่มันก็คือเทคนิคนะคะการเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆในชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นเรื่องดีๆขึ้นมานะคะวันนี้เหมือนไม่ได้ไปพุ่งไปที่เรื่องเงินเลยเนาะแต่พุ่งไปเรื่องของเรื่องของจิตนะเรื่องของตัวจิตที่มันปรุงแต่งตัวเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นอาจารย์เปิ้ลที่เราสื่อสารกันอะมันก็คือสิ่งที่จิตของอาจารย์เปิ้ลปรุงแต่งให้ตัวเองรูปร่างหน้าตาวิธีการพูดแบบนี้การที่คุณเป็นแบบนั้นมันก็อยู่ที่จิตเราอะปรุงแต่งให้รูปร่างหน้าตาเราเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยนะคะถ้าเริ่มที่อื่นปุ๊บผิดเลยค่ะแล้วก็สิทธิ์สายสวรรค์ทุกคนปล่อยวางเร็วยุ่งกับคนอื่นน้อยลงนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะคนไหนแบบปล่อยวางไม่ได้ยังยุ่งเหยิงอันนี้คือแบบไม่ผ่านสอบตกนะคะแล้วก็ เรื่องราวที่อาจารย์เปิ้ลเรียนรู้ไปตรงนี้อาจารย์เปิ้ลก็อยากจะแบ่งปันเผยแพร่งั้นอาจารย์เปิ้ลคงไม่ไลฟ์สดทุกวันอาจารย์ค่อนข้างมีความเชื่อในตัวคุณมาก 100% ว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนแต่คุณจะอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เรื่องของเราละนะคะบางคนเนี่ยคาดหวังมากเลยอุ๊ยมาเจออาจารย์เปิ้ลต้องงุนงี้งี้งั้นจริงๆคำตอบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ใครค่ะคำตอบมันอยู่ที่เราคำตอบไม่ต้องไปขอคำตอบที่ไหนเลยคำตอบอยู่กับตัวเราหมดเลยนะคะสิ่งเดียวที่กลัวแค่นั้นแหละกลัวเชื่อผิดกลัวเห็นผิดกลัวตัดสินใจผิดการเชื่อผิดการเห็นใจการเห็นผิดเนี่ยมันจะพาเราไปในทางที่ผิดทันทีแล้วก็เปลี่ยนแปลงเถอะค่ะเป็นคนใหม่เถอะการที่เราเป็นคนนิสัยขี้น้อยใจคิดลบนะคะขี้ระแวงหรือว่าเรามานั่งฟังพลังบวกแต่เราก็แอบคิดลบอาจารย์เพิ่งคิดว่าไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่านิสัยแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นปีนี้ชาตินี้นิสัยบางอย่างอ่ะที่มันเป็นรากลึกในตัวคุณอ่ะเช่นความระแวงความลังเลสงสัยในความสนใจความหวาดกลัวความกังวลใจนะคะหรือว่าความอยากที่มากเกินไปเนี่ยมันอยู่ในเบื้องลึกของจิตวิญญาณเราที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติมาเกิดใหม่เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ญาติพี่น้องแบบนี้ชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้สำหรับตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเราในวันนี้ค่อยๆถามหาความสุขกับตัวเราว่าอะไรที่เป็นความสุขของเราความสุขของคุณไม่ต้องปรึกษาผัวค่ะความสุขของคุณไม่ต้องปรึกษาพ่อแม่ไม่ต้องปรึกษาลูกอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขจงทำไปค่ะและสิ่งนั้นจะทำให้คุณเป็นทรัพย์นั่นเองอาจารย์เปิ้ลขอบอกเลยนะคะว่าคนที่ฟังตัวนี้เป็นคนที่วาสนาดีเป็นคนที่มีทรัพย์มากเป็นคนที่มีเงินเต็มแม็กเพราะฉะนั้นจงเร่งฟื้นฟูศักยภาพในการเบิกทรัพย์เร่งฟื้นฟูจิตใจทั้งด้านการมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตให้มีพลังการฝึกจิตให้มีพลังคืออะไรคือการมีความสามารถที่จะรู้เท่าทันปัจจุบันว่ามีคนด่าโกรธเกิดขึ้นโกรธตั้งอยู่โกรธดับไปคุณจะแสดงเอฟเฟกต์ยังไงกลับไปกับคนที่ทำให้คุณโกรธนะยิ้มเดินผ่านพูดจาดีๆ
พราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงแอคชั่นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในของเราเนี่ยออกไปให้คนดูเขาถึงบอกไงว่าไม่มีสติมีสตังมีสติมีสตังนะมีสติมีสตังค่ะไม่มีสติไม่มีสตังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงได้เวลาแล้วค่ะที่จะต้องให้ทุกอย่างมันเผาในใจเราแล้วให้มันดับในใจเราคนทั่วไปที่ขาดสติเขาจะมีท่าทางที่รั่วท่าทางแบบกระเลอะกระลังไม่มีความผู้ดีนะคะหรือว่าทำอะไรตามแรงปรารถนาของตัวเองมากเกินไปความอยากที่มากเกินไปไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วทุกคนเนี่ยติดบ่วงหมดเลยบ่วงทางจิตวิทยานั่นคือกลไกการปกป้องตัวเองเช่นมีคนอื่นว่าอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนกับโปรเทคตัวเองอะแบบเฮ้ยอย่ามาว่าฉันนะฉันไม่ได้ผิดเลยกลายเป็นว่าทุกการคุยของเราอะเป็นการหาความถูกผิดระหว่างคนซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นคือบางทีคนที่เขาบอกอะไรคุณนะเขาบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอะแต่เราอะคิดว่าเขาว่าก็เลยต้องแก้ตัวเนี่ยหลายๆคนอะติดบ่วงติดบ่วงตรงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องย้อนถามตัวเองว่าหยุดแก้ไขตัวเองใครจะมีความคิดความเห็นยังไงมันเรื่องของเขาค่ะแต่ตัวคุณมีหน้าที่อย่างเดียวเข้าใจตัวเองรักตัวเองและปฏิบัติต่อผู้คนอย่างงดงามที่สุดอยากเจออะไรทำแบบนั้นค่ะกลัวเขาได้ดีตัวเราก็เลยไม่ได้ดีค่ะอาจารย์เปิ้ลไม่จะไม่กลัวใครได้ดีหรอกนะคะเพราะอาจารย์เปิ้ลจะได้ดีกว่าถ้าอาจารย์เปิ้ลให้เขาได้ดีมันไม่มีอะไรจะต้องแย่งกันไม่มีอะไรจะต้องหวงกันไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนะมันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องหวงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันภูมิใจตัวเองรักตัวเองทำเพื่อตัวเองนะคะแล้วสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นความสำเร็จมันจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็เลิกค้ำควรวญถึงอดีตสักทีเป็นแม่พระเป็นพ่อพระกันนะคะการที่อาจารย์เปิ้ลมาไลฟ์อย่างเงี้ยอาจารย์เปิ้ลคิดว่าคุณคือของขวัญจากสวรรค์ที่ส่งมาให้อาจารย์เปิ้ลอาจารย์เปิ้ลไม่ได้แค่ต้องการให้คุณดีขึ้นแต่อาจารย์เปิ้ลต้องการให้ครอบครัวคุณเนี่ยมีความสุขและต้องการให้คุณเนี่ยออกไปช่วยเหลือผู้คนด้วยเช่นถึงแม้คุณจะเปลี่ยนแนวคิดใครไม่ได้เปลี่ยนคนที่ไม่ดีกับคุณให้มาดีได้เนี่ยคุณก็จะทำตัวไม่เป็นภาระของโลกเนี้ยคนที่เป็นภาระของโลกเนี่ยคือคนที่อมทุกข์อมโศกแล้วพ่นหน้าบูดหน้างอทำอะไรไม่รู้เป็นเหมือนเป็นภาระโลกอ่ะถ้ามีลูกศิษย์อาจารย์เปิ้ลบางคนนะมาปรึกษาอาจารย์เปิ้ลบอกอยากย้ายจังหวัดจังเลยจังหวัดนี้มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่นะคุณอยู่จังหวัดนั้นน่ะคุณต้องทำให้จังหวัดนั้นมันดีขึ้นถ้าคุณอยู่จังหวัดนั้นไม่ดีคนอย่างคุณเนี่ยไปจังหวัดไหนมันก็ไม่ดีนี่ไม่ใช่การด่านะคนเราเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงไหนถ้ามันมีความสุขมีความสุขได้ยกเว้นเรื่องงานนะเออถ้างานไม่ดีไม่แฮปปี้เนี่ยลาออกได้ถ้าคุณจะอ้างทั้งจังหวัดเลยว่าแบบไม่ได้สิทธิ์สายสวรรค์ทุกคนไปอยู่ที่ไหนตรงนั้นเศรษฐกิจดีค่ะไปอยู่ที่ไหนมีแต่ความสุขไปอยู่ที่ไหนมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไปอยู่ที่ไหนก็รุ่งเรืองความเชื่อจิตเราเนี่ยมันสามารถพาเราไปด้วยทุกที่เลยนะอาจารย์เปิ้ลเคยเล่าเนาะเรื่องหมอนวดที่อาจารย์ไปนวดหน้าปากทางแถวบ้านอาจารย์เปิ้ลเนี่ยถามว่ามาจากไหนมาจากเชียงใหม่มาอยู่ในซอยที่เต็มไปด้วยร้านอาหารซึ่งจริงๆอ่ะแถวเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นแดนบ้านนอกก่อนมันก็เดี๋ยวนี้มันก็มีร้านอาหารผุดน่ะอะไรทำให้แกมาถึงโคราชมาอยู่ในซอยนั้นอยู่ฟรีกินฟรีนวดเอาเงินนานๆทีก็นั่งคิดถึงบ้านแล้วก็เอาเงินน่ะนั่งรถเดินทางกลับไปเชียงใหม่ความคิดไงจิตไงโปรแกรมจิตไงทำไมแกไม่แกต้องเชื่อสิว่าเชียงใหม่เศรษฐกิจดีแกต้องเชื่อสิว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีร้านที่กินฟรีอยู่ฟรีแล้วได้ตังค์ใช่ไหมจิตของแกพาแกมาถึงโคราชอ่ะมาด้วยความเชื่อว่าโอ้ที่นี่เศรษฐกิจดีแล้วแม่งดีจริงๆอ่ะบอกว่าผู้พันในซอยนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะคะจะออกนอกพื้นที่เพราะความคิดตัวเองแต่ถ้าออกนอกพื้นที่ไปเพราะความคิดที่ว่าชอบไปเนี่ยไปเลยแต่อย่าออกความไปความคิดที่เป็นปรุงแต่งลักษณะหมอนวดคนนี้เขาไม่ได้ผิดนะนี่เขาเป็นไปตามจิตของเขาวิธีการคิดการโปรแกรมจิตของเขาเองเห็นไหมบอกแล้วว่าเรื่องพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยไม่ว่าคุณจะรู้หรือคุณไม่รู้ว่าใช้ยังไงคุณก็กำลังใช้มันอยู่แล้วถามหน่อยเขานวดอาจารย์เปิ้ลอยู่เนี่ยอาจารย์ไม่ไปบอกเขาได้ไหมพี่ลองโปรแกรมนะดีไม่ดีอาจารย์เปิ้ลพูดอย่างนี้เออเดี๋ยวก็สบายแล้วแหละต่อไปก็ได้อยู่บ้านนะมีเงินมีทองไม่ต้องระเหตุมาอยู่ที่นี่โอ้ยไม่มีทางหรอกอย่างนั้นมันต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นแหละอาจารย์เปิ้ลจะไปต่อได้อีกอ่ะเอ้าอย่าลืมนะ
รางวัลที่1เป็นของเราทุกวันรางวัลที่1บางทีไม่ได้มากับหวยกับลอตเตอรี่จ๊ะมาจากเงินโชคดียังไงก็ได้กลับบ้านนะมีความสุขมีเงินสบายสบายอายุเยอะแล้วได้พักผ่อนเขาก็เหมือนแบบเขาก็สดชื่นขึ้นแล้วก็แบบดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ไงนึกออกไหมว่าอาจารย์เปิ้ลพูดอย่างนั้นนะถ้าเขารับไป 100% น่ะเขาได้กลับบ้านแล้วพออาจารย์เปิ้ลพูดอย่างนั้นปุ๊บเขารับแค่50 50อ่ะครึ่งๆอ่ะเขารับแค่ครึ่งๆอย่างเงี้ยมันก็นานนะคะสำเร็จไหมสำเร็จนะแต่นานนานค่ะแล้วดีไม่ดีอาจารย์เปิ้ลเจอเขาแค่ครั้งเดียวเองเนี่ยนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเขาที่เขาจะเจออาจารย์เปิ้ลถูกป่ะเขาคงไม่มาเปิดเจออย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างเราได้นะคะเรื่องของการคิดเรื่องของจิตเรื่องของพลังเรื่องของการมองทุกวันรู้สึกเชื่อเนี่ยบอกเลยในชีวิตคุณไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หมดทุกอย่างคุณทำได้สำเร็จได้แน่นอน 100% เต็มอย่าโปรแกรมผิดนะโปรแกรมใหม่นะที่อาจารย์เปิ้ลอยู่อย่างนี้มันเป็นการโปรแกรมของอาจารย์เปิ้ลเองนะคะเมื่อก่อนตอนอาจารย์เปิ้ลกำลังหาตัวเองให้เจอเนี่ยอาจารย์เปิ้ลค้นคว้าเรียนไปทั่วบางทีไปอาศัยที่อื่นอยู่เพื่อที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยถึงเวลาอาจารย์เปิ้ลก็กระเหตุกลับมาที่เนี่ยแล้วมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างเงี้ยอาจารย์ไปหาย่าโมไปว่าจะบอกว่าย่าโมขอให้ลูกได้สร้างชื่อเสียงให้โคราชอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็เลยทำงานเขียนขึ้นมาสำเร็จเนี่ยพลังคำพูดเนี่ยอาจารย์เปิ้ลเนี่ยยังเจ็บสะบักหลังฝั่งซ้ายมืออยู่นะคะเมื่อวานนี้ไปให้หมอนวดไม่มีอะไรหรอกอาจารย์เปิ้ลลากถังข้าวสารคนเดียว ลากถังข้าวสารคนเดียวลากไปแล้วก็ปวดเอ๊ะทำไมเราทำอะไรนะเราไม่เห็นทำอะไรเลยอ๋อเป็นซุปเปอร์แมนทำตัวเป็นวันเดอร์มูเว่นไปลากถังข้าวสารคนเดียวค่ะพอดีว่าทำซ่อมครัวไงแล้วเอาของออกถึงเวลาเอาของเข้าลากคนเดียวเป็นคนแข็งแรงค่ะปวดสะบักหลังเลยไปนวดมาแต่ไม่ใช่หมอนวดคนนี้นะอาจารย์ไม่มีหมอประจำตัวของจันเปิ้ลนะคะที่แบบเป็นหมอจัดกระดูกนะคะจะมีหมอประจำตัวของจันเปิ้ลนะคะก็ชั่วโมงนึงก็จะแพงของคนอื่นก็ไม่แพงเท่าไหร่ชั่วโมงละ300นะนวด2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะคะตามเนี้ยยังปวดอยู่เลยนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าไปใช้กำลังมากเกินไปอะไรเงี้ยอาจารย์เปิ้ลเลยยังไม่มีแรงที่จะยกแป้นเย้าพิมพ์หนังสือจริงๆอาจารย์ว่าจะพิมพ์หนังสือเดือนนี้ไม่รู้จะไหวไหมนะไม่รู้จะไหวไหมกำลังอยากจะทำหนังสือเล่มใหม่สักเล่มหนึ่งเป็นอีบุ๊กอะค่ะนะยังไงก็ฝากให้กำลังใจอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะใครจะลงขันกระทะค่าหมอนวดอาจารย์เปิ้ลก็เชิญนะคะหน้าที่การสนับสนุนสื่อและสิ่งพิมพ์นะคะได้ประโยชน์ไหมคะอาจารย์เปิ้ลคิดว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนบางทีที่อาจารย์เปิ้ลยกตัวอย่างให้คุณฟังเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าจะไปซ้ำเติมใครแต่มันหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้มันเป็นจริงได้ตามจิตของเขาคนที่ทุกคนนะบอกเลยว่าเก่งกว่าอาจารย์เปิ้ลเก่งกว่าเยอะค่ะเขาบอกว่าการเป็นครูที่ดีคือลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าแล้วอาจารย์เปิ้ลเป็นครูที่ดีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ที่เนี่ยเก่งกว่าอาจารย์ทุกคนเก่งกว่าทุกคนเลยค่ะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดนะว่าเธอเก่งกว่าฉันคือก็อยากจะบอกโอ้โหแม่งมหาศาลนะทำไปได้ยังไงสิ่งต่างๆที่เธอทำแบบมันยอดเยี่ยมมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้แต่ความปลื้มปีตินะคะส่งความสำเร็จของคุณมาความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของอาจารย์เปิ้ลค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันนะคะแล้วก็ก่อนจะคิดอะไรคิดให้ดีๆว่าอยากได้อะไรแค่นั้นเองค่ะจบนะคะเวลาที่คุณกำลังจะคิดความฝันคิดเป้าหมายมาส่วนนึงเลยนะที่จะเป็นปรปักษ์ต่อความฝันคุณนะคือคุณจะคิดถึงอุปสรรคขึ้นมาคู่ด้วยเช่นเป็นไปไม่ได้หรอกมีไม่ได้หรอกเนี่ยตัดเธอค่ะตัดเธอนะมาเรียนรู้เรื่องพลังจิตใต้สำนึกแล้วคุณต้องตัดนะฮะตัดความลังเลสงสัยตัดความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ทิ้งมีแต่คำว่าเป็นไปได้เท่านั้นชีวิตคุณนะจะสร้างสิ่งปาฏิหาริย์ให้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกหนี้สินเนี่ยเร็วกว่าเวลาอันควรการพาสซีฟอินคัมในชีวิตการได้ลาออกจากงานประจำแล้วมามีอาชีพอิสระอยู่กับบ้านรับสตางค์อย่างเหลือเฟือนะคะหรือว่าความฝันของคุณใครอยากแต่งงานใครอยากให้ลูกเป็นแบบไหนใครอยากให้ชีวิตเป็นยังไงใครอยากอยู่จังหวัดอะไรใครอยากกลับบ้านเกิดนะคะหรือว่าใครอยากจะไปประเทศอะไรอาจารย์เปิ้ลบอกไว้เลยนะว่าไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตคุณจะใหญ่เท่าความคิดคุณเองค่ะไม่มีอุปสรรคไหนแล้วอาจารย์ก็บอกเลยว่าอุปสรรคตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจารย์เปิ้ลก็คงจะเป็นความคิดของเราเองนี่แหละนะคะตามนี้นะคะใครเข้าใจรับไป100ล้านเลยนะคะอ้าวแจกเช็คเปล่าไปกอกเลยนะคะอยากได้อะไรสนุกมีความสุขมั้ยคะสนุกมั้ยมีความสุขมั้ยนะคะแทบไม่เห็นคอมเมนต์ของใครเลยนะคะมีความสุขมั้ยคะสนุกมั้ยฟังซ้ำๆให้ชินเข้าเส้นไปหรือยังล่ะพี่ขวัญ อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะมีตัวเราจริงค่ะคุณอัญญานะคะรักนะคะรักตัวเองทำเพื่อตัวเองนะดีใจจังขนาดที่ฟังอยู่ขนาดนี้อยู่ในห้องพักที่แม่ชีมาเข้าห้องน้ำพอได้ยิน
ฟังอะไรท่านบอกว่าดีมากใช่ค่ะมันอยู่ที่จิตเราหมดเลยนะจิตเรามันต้องมีพลังนะมีพลังแล้วก็มันไม่เกี่ยวคนอื่นคนไหนที่เรียนรู้เรื่องพลังจะได้สำนึกนะสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือจะมีความเป็นพ่อหมอแม่หมอไอ้ตัวเองจะพึ่งพาตัวเองสูงนะเหมือนคำธรรมของพุทธเจ้าท่านบอกแหละอัตหิอัตโนนาโถนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลาลูกศิษย์มาเรียนกับอาจารย์อาจารย์ไม่กลัวอะไรเลยอาจารย์ไม่กลัวความคิดเขาอย่างเดียวเราน่ะจัดไปแล้วปุ๊บกลับไปบ้านไปคิดเองเองฉันทำไม่ได้ม้วนเสือกลับบ้านไปเลยค่ะมันจะไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแบ่งปันขอบคุณพลังงานความรักขอบคุณทุกความสุขนะขอบคุณชีวิตที่มันลงตัวแล้วก็ใครที่ยังคิดลบเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยนะบางคนแบบไม่มีเงินเป็นหนี้เจ้าหนี้ทวงนะคะหรือว่าไม่พอใจงานคือแบบให้มันผ่านไปวันๆเพื่อรอกินเงินเดือนนะอาจารย์เปิ้ลบอกเลยนะเหมือนตกนรกท่านเป็นเลยคุณไม่ต้องอยู่อย่างนั้นถามว่าพอใจงานไหมถ้าพอใจงานอยู่ต่อยังมีความสุขถ้าไม่พอใจงานโปรแกรมค่ะถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานงานนั้นจะเปลี่ยนเพื่อคุณแต่เราต้องสร้างความสุขจากตัวเราก่อนนะสิทธิ์สายสวรรค์ทุกคนนะคะเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจนะคะให้กับโลกใบนี้โลกที่มันแห้งเหือดคนไม่ค่อยมีน้ำใจสมัยนี้มันเรื่องของคุณไงฉันมีน้ำใจฉันเป็นคนดีไม่มีเหตุการณ์ใดในชีวิตคุณนะคะที่จะมาทำลายความศรัทธาในความดีของคุณได้ไม่มีเหตุการณ์ใดในชีวิตนะคะที่จะสามารถมาลดคุณค่าตัวคุณได้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าสูงมากมีจิตเป็นเทวดามีจิตเป็นนางฟ้านะคะแล้วคุณก็ต้องช่วยชีวิตตัวเองให้ได้แล้วก็ในที่สุดก็ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะอาจารย์เปิ้ลไลฟ์ฟรีทุกวันตอนเช้าอาจารย์เปิ้ลคาดหวังว่าการแชร์ของคุณตรงเนี้ยมันจะไปถึงพี่น้องที่ตกระกำลำบากกำลังคิดผิดอยู่ให้เข้าบ้านจากสวรรค์กันคนไหนแอบฟังเนี่ยมาเรียนนะคะ999 บาทค่าครูพลังจิตใต้สำนึกความสำเร็จค่ะเรียนจบแล้วก็อย่าลืมไปเทรนคนต่างๆแล้วก็ใช้หลักจิตวิทยานะคะลูกศิษย์อาจารย์เปิ้ลที่เป็นหนี้แล้วอยากหมดหนี้แล้วในปีนี้ปีหน้า1,999 บาทนะคะคอร์สปลดหนี้ได้ในพริบตานะส่วนใครอยากได้อาชีพใหม่ๆมีคอร์สเรียนนะคะนั่นคือคอร์สการทำเพจพื้นฐานลองมาเรียนดูค่ะชอบไม่ชอบค่อยว่ากันนะส่วนลูกศิษย์นะคะทุกคนที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนอยากจะช่วยงานกู้โลกสวยอยากจะเป็นว่าที่โค้ดอย่างเงี้ยคอร์สพูดให้ได้ล้านและคอร์สการอ่านคนราคาเท่ากันนะคะ3,999 บาทลงเรียนซะนะลงเรียนซะจะได้เอาไปช่วยเหลือคนอาจารย์มันเห็นแบบรุ่นพี่ผู้หญิงผู้ชายหลายคนนะที่แบบเหมือนมีความรู้เยอะเรื่องพลังจิตใต้สำนึกอะแต่เวลาไปบอกใครเนี่ยเขารู้สึกไม่ศรัทธาเขารู้สึกไม่เชื่อแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากจะฟังอะเหมือนเธอเพ้อเอาตรงๆนะอย่าเพิ่งโกรธอาจารย์เปิ้ลนะจริงๆคนที่เขาไม่ฟังคุณไม่เชื่อคุณเขาก็ไม่ได้ผิดนะส่วนนึงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ขายไม่น่าซื้อเหมือนเราไม่น่าซื้อการที่เราจะไปแนะนำใครบางคนเนาะให้เขาได้เชื่อถือศรัทธาหรือว่าได้เห็นประโยชน์น่ะมันไม่ใช่เล่าเรื่องเราว่าเรามีความสุขแต่มันเป็นการเล่าเรื่องเขาว่าเขาจะมีความสุขยังไงเมื่อเขาได้รู้ต้องรู้แพชชั่นของเขาว่าเขามีแพชชั่นเรื่องเงินเขามีแพชชั่นเรื่องความรักเขามีแพชชั่นเรื่องธุรกิจเอาเรื่องนี้ขึ้นมาชูแล้วโยงเข้าไปว่าเขาจะได้อะไรจากการที่มารู้เรื่องพลังจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จแล้วคุณค่อยเล่าไปว่าต้องคิดบวกนะต้องอะไรโอ้ยลูกศิษย์อาจารย์เปิ้ลน่ะออกมาเป็นเจ้าแม่เยอะแล้วนะเพราะว่าแบบเก่งชำนาญมากตัวเขาเองก็แบบศักยภาพสูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิ้ลอยากให้ลูกศิษย์ของอาจารย์เปิ้ลทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่มีชีวิตตัวเองดีขึ้นต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะการช่วยเหลือคนอื่นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของจิตสาธารณะนะคะไม่มีใครบังคับเราค่ะแต่เราทำของเราเองแล้วมันก็เป็นสัจจะอธิษฐานด้วยหมายความว่าตั้งสัจจะไว้แล้วทำได้จริงสิ่งที่เข้ามาเลยปะทะแรงๆตรงๆไม่ต้องบิดเบี้ยวเลื่อนไหลไปมาเคยไหมเหมือนจะได้ตังค์แล้วไม่ได้เหมือนว่าจะดีแต่ไม่ดีเหมือนจะตัดสินใจเอาแต่ไม่เอาทำให้เราเสียผลประโยชน์ทำให้เราเสียใจทำให้เราเสียตัวทำให้เราเสียเวลานะคราวนี้เอาใหม่เวลาที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยคำไหนคำนั้นทำให้สำเร็จนะคะแล้วก็ยึดถือความดีศรัทธาในตัวเองเพราะฉะนั้นเงินที่เข้ามาจะเป็นเงินเซอร์ไพรส์เช่นได้เงินก้อนโตกระทันหันตัดสินใจเอาแล้วเอาเลยทำให้เราอบอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากแล้วคุณสังเกตนะถ้าคุณยังเป็นคนโลเลคุณก็จะมีเพื่อนโลเลเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำโคตรน่ารำคาญรำคาญไหมดีไม่ดีคนคนนั้นเป็นตัวเราเองอะเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเราต้องเลิกค่ะเพราะว่าเราอยากได้เงินสดเราอยากได้การตัดสินใจที่ดีเราต้องการคนที่ไม่ทำให้เราเสียเวลาเราต้องการเพื่อนแท้ต้องการระยะนิมิตต้องการคนที่เข้ามาสนับสนุนเราให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่ทำให้เรางงกับชีวิตเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้อยู่ในความไม่อบอุ่นอย่างเงี้ยตัวเราต้องหนักแน่นนะคะแล้วการที่เราเป็นคนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างเช่นสภาวะความเป็นผู้นำลูกหลานเราจะได้รับอิทธิพลนี้
คนน่ะก็คือคนถ้าเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจทุกคนแล้วมันจะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นนะคะอ่ะช่วยอาจารย์เปิ้ลกู้โลกสวยนะคะด้วยคอร์สการอ่านคนค่ะ 3,999 บาท Leading People นะคะเปลี่ยนแปลงเรื่องดราม่าเป็นเงินสดช่วยเหลือผู้คนได้ตรงจุดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะไหนใครอยากจะจ่ายตังค่าเด็กขัดรองเท้าเชิญนะคะใครชอบเรื่องอะไรวันนี้เขียนขึ้นมาเป็นกำลังใจให้อาจารย์เปิ้ลได้นะคะอาจารย์เปิ้ลจะได้ไปอ่านแล้วบอกชอบเรื่องนี้นะจะได้ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเล่านะคะซึ่งก็เป็นการสอดคล้องนะคะกับเรื่องของการปลุกพลังใจพลังเราทำได้สำเร็จผ่านสบายเนาะตามนี้รักตัวเองทำเพื่อตัวเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นแจ่มใสมีพลังค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ลุยค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเป็นจริงได้สำเร็จได้ทุกวันอาหารไปวัดวันนี้นะคะก็เป็นปลานึ่งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีขนมเนาะที่พี่ขวัญส่งมานะคะไปวัดทำบุญนะคะโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุอนุโมทามิค่ะแล้วก็ขอบคุณทัพทิมจากตูนิเซียนะคะของพี่เบญพาด้วยนะคะเนี่ยอาจารย์เปิ้ลบอกเลยว่ากินลูกนึงไม่หมดเนี่ยนั่งกินไปเรื่อยๆนะคะตอนเช้าเนี่ยขอบคุณนะคะที่ส่งทัพทีมมาให้สวยมากเลยนะน้องก้องบอกอุ้ยเหมือนอัญมณีเลยนะสงสัยมันดูทานอสเยอะนะคะอัญมณีสีแดงอร่อยมากสวยมากแล้วนั่งกินไปเรื่อยทีละเม็ด2เม็ดนะคะดูทีวีไปกินไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทัพทีมจากตูนิเซียของพี่ปัญญาพานะคะขอบคุณค่ะเขาบอกว่ากินแล้วจะดีผิวจะสวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณการแชร์ขอบคุณฟิเจอร์ดาวขอบคุณค่ากาแฟนะคะใครรักอาจารย์เปิ้ลอยากจะให้ค่ากาแฟก็ขอเชิญได้ที่เบอร์บัญชีสนับสนุนสื่อและสิ่งพิมพ์นะคะนั่นก็คื อเบอร์0587056078ค่ะ0587056078ประทิตตาวิเศษภากุลแบงค์กรุงเทพนะคะลงขันซื้อกระทะกันมาเรานะคะจะส่งมาก็ได้นะไอ้กระทะหินอ่อนน่ะอยากได้นะคะอยากได้กระทะหินอ่อนจะได้ไม่ติดกระทะนะคะทำของไปครัวเนาะตามนี้สวยจริงๆอัญมณีสีแดงนั่นน่าจะไปทำแหวนเพชรนะอาจารย์มันก็ชอบทำอะไรแบบติ๊กๆไปนะคะอาจารย์เปิ้ลมีแหวนทับทิมนะสวยไหมรักค่ะเอ้าพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอให้เราโชคดีวันนี้อาจารย์เปิ้ลฝากคำสั้นๆถึงลูกสาวลูกชายของทุกอาจารย์เปิ้ลฝากคำสั้นๆถึงลูกสาวลูกชายหลานสาวหลานชายของพวกเราทุกคนอาจารย์เปิ้ลฝากคำสั้นๆถึงเราทุกคนอาจารย์เปิ้ลฝากคำสั้นๆถึงแฟนคุณถึงญาติคุณทุกคนนะคะว่าเราเป็นคนดีเราทำงานเก่งเราหาเงินเก่งค่ะเราเป็นคนดีเราทำงานเก่งเราหาเงินเก่งค่ะเราเป็นคนดีเราเรียนรู้เก่งเราหาเงินเก่งค่ะใส่เข้าไปเยอะๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าหาเงินเก่งเราจะได้ไม่ตายเพียงเพราะช่องทางหนึ่งมันดับไปช่องทางหนึ่งมันปิดไปมันหมายความว่าอีก10ช่องทางกำลังเปิดขึ้นเพื่อให้คุณไปไขว่คว้ามันนะคะรักค่ะบ๊ายบายส่งรักส่งกอดค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ค่ะเราทำได้ค่ะอาจจะไม่เป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะคะบ๊ายบายรักค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณพี่น้อง YouTube ค่ะขอบคุณการแชร์ YouTube นะคะ YouTube เสิร์ชคำว่าอาจารย์เปิ้ลก็ขึ้นแล้วค่ะไปกดติดกระดิ่งด้วยนะคะรักค่ะ